สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันชื่อพรเพ็ญคงขจรเกียรตินะคะเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณเกรียงไกรนะคะที่ทำให้เช้านี้เป็นเช้าที่ทุกคนไม่คาดฝันนะคะเช้าวันจันทร์ปกติแล้วเราก็จะมีวิถีชีวิตที่จำเจนะคะไม่น่าสนใจเท่าวันนี้นะคะวันนี้เราได้ชมนะคะงานวัฒนธรรมนะคะของพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองชาวกะเหรี่ยงนะคะที่น่าสนใจแล้วก็หาชมได้ยากนะคะคิดว่าวันนี้เรามีงานที่สำคัญที่จะต้องพาพวกเราเดินไปด้วยกันนะคะทำความเข้าใจกับความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองชาวกะเหรี่ยงนะคะแล้วก็งานในวันนี้นะคะเราจัดขึ้นนะคะจริงๆเราเตรียมงานไว้ก่อนที่จะมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในวันที่3กันยานะคะแล้วเราก็คิดว่าเป็นจังหวะแล้วก็เป็นห้วงเวลาที่สำคัญมากสำหรับพวกเราทุกคนนะคะที่จะมาร่วมงานในวันนี้คืองานพิธีรำลึกถึงบิลลี่นะคะและเสวนาวิชาการเรื่องปัญหาสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองกะเหรี่ยงแห่งบ้านบางกรอยบนใจแผ่นดินนะคะรวมทั้งเราจะพูดกันถึงประเด็นที่สำคัญนะคะที่อยู่ในใจพวกเราทุกคนนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะประชาชนชุมชนในพื้นที่ป่าแก่งกระจานเท่านั้นนะคะรวมทั้งพวกเราทุกคนด้วยนะคะทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมและทุกส่วนนะคะว่าเราจะได้โอกาสนะคะจะทำให้ผืนป่าแก่งกระจานเนี่ยเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติได้ร่วมกันอย่างไรนะคะวันนี้จริงๆเรามีรายชื่อผู้จัดงานยาวมากเลยแต่ว่าขอเป็นว่าให้ทุกคนได้อ่านในเอกสารที่มีแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้งานเราล่วงเลยเวลาไปนะคะก่อนอื่นก็คงจะต้องขอให้นะคะเจ้าภาพหรือว่าผู้ที่อำนวยความสะดวกในพื้นที่ที่นี่นะคะได้กล่าวเปิดงานนะคะโดยท่านดร.อัธวิทย์อุไรรัตน์รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตที่จะขึ้นมากล่าวเปิดงานในวันนี้เชิญค่ะสวัสดีทุกๆ ท่านนะครับขอต้อนรับพี่น้องทุกคนสู่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับหลายๆท่านคงยังไม่เคยมานะครับก็ขอต้อนรับนะครับด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งนะครับความอบอุ่นอย่างยิ่งจากพวกเรานะครับวันนี้เราก็มาเสวนาวิชาการกันเรื่องปัญหาสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองกะเหรี่ยงแห่งบ้างบ้านบางกลอยบนใจแผ่นดินกับการขึ้นทะเบียนพื้นป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกประเทศไทยนั้นเป็นประเทศพหุสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานของคนในกลุ่มชาติพันธุ์อันหลากหลายที่เคลื่อนย้ายเข้ามาก่อตั้งถิ่นฐานในสยามประเทศเป็นระยะมากกว่าพันปีหาได้เกิดจากความเป็นคนที่มีชาติพันธุ์เดียวกันไม่แต่เกิดจากความเป็นคนที่มีชาติภูมิเดียวกันต่างหากอันเกิดจากกลไกทางการเมืองและสังคมที่บูรณาการคนหลายชาติพันธุ์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานให้เป็นคนกลุ่มเดียวกันโดยมีสำนึกในแผ่นดินเกิดและที่อยู่อาศัยร่วมกันจนก่อเกิดสำนึกในชาติภูมิและแผ่นดินเกิดร่วมกันจะเห็นได้ว่าในอดีตที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงให้ความสำคัญกับประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆทั้งมัดเสด็จออกไปเยี่ยมทุกข์บำรุงสุขและให้คำแนะนำประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ป่าทั่วประเทศทุกภูมิภาคดังนั้นไม่ว่าชาติไหนพันธุ์ไหนเผ่าพันธุ์ไหนในแผ่นดินไทยเราทุกคนล้วนเป็นชาติภูมิเดียวกันจะต้องไม่มีการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติบนความแตกต่างทางชาติพันธุ์โดยเฉพาะพี่น้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยงชาวบ้านบางกลอยหรือใจแผ่นดินในป่าแก่งกระจาน
ซึ่งเป็นคนไทยดั้งเดิมที่อยู่กับป่ามาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษมีอายุยาวนานมากกว่ากฎหมายอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเสียอีกชาวบ้านแก่งกระจานมีวิถีชีวิตด้วยปลูกบ้านด้วยไม้ไผ่มุงหลังคาใบค้อไม่มีสิ่งก่อสร้างถาวรทำเกษตรแบบไร่หมุนเวียนปลูกข้าวพริกเผือกมันผักจับปลาใช้ชีวิตแบบพอเพียงกลมกลืนกับธรรมชาติและป่าไม้ติดต่อกับโลกภายนอกน้อยมากแต่วิถีชีวิตกลับต้องเปลี่ยนไปตั้งแต่มีการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติจนกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างประชาชนคนไทยดั้งเดิมกับภาครัฐอันนำมาสู่ความรุนแรงการสูญเสียและข้อพิพาทต่างๆมากมายและเมื่อเราได้ทราบข่าวการอุ้มฆ่าบิลลี่หรือนายพอลจีรักจงเจริญแกนนำชาวบ้านที่อุทิศตนต่อสู้เรียกร้องเพื่อสิทธิของชาวกะเหรี่ยงยิ่งทำให้เราเศร้าใจประเทศไทยควรเป็นสังคมธรรมาธิปไตยได้แล้วการอุ้มฆ่าหรืออุ้มหายหรือแม้แต่การทำร้ายร่างกายเพราะความคิดเห็นที่แตกต่างไม่ว่ากรณีใดๆไม่ควรเกิดขึ้นอีกในสังคมไทยวันนี้เราขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของบิลลี่และพี่น้องประชาชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงรวมถึงรำลึกถึงปู่คออี้ปู่คออี้ผู้อาวุโสแห่งชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยใจแผ่นดินเวทีสัมมนาวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฆาตกรรมอำพรางศพนายพอลจีหรือบิลลี่เราคาดหวังว่ากระบวนการยุติธรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวนจะเร่งดำเนินการหาผู้กระทำผิดมารับโทษโดยเร็วและในขณะเดียวกันเราขอเป็นกำลังใจให้ท่านทำหน้าที่โดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมต่อไปอันหนึ่งเรื่องการขึ้นทะเบียนพื้นป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกขอให้เวทีเสวนาวันนี้หาทางออกร่วมกันให้ได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจร่วมกันรับฟังเหตุผลของทุกฝ่ายโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและอยู่กับป่ามาก่อนควรได้รับการแก้ไขปัญหาก่อนขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไม่เช่นนั้นการขึ้นทะเบียนมรดกโลกก็จะประสบปัญหาติดขัดและก่อประเด็นความขัดแย้งใหม่ตามมาไม่จบสิ้นวันนี้เราขอให้กำลังใจทุกคนร่วมกันหาทางออกและต้องต่อสู้ต่อไปประเทศไทยยังต้องการพลังของทุกคนในการสร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตยหรือสังคมที่เป็นธรรมขออย่ายอมแพ้นะครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านครับขอขอบคุณท่านรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะที่ให้เกียรติมาเปิดงานแล้วก็กล่าวคำพูดที่ทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานต่อร่วมกันนะคะแล้วก็ยินดีที่มีเพื่อนใหม่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะในประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยและมีพื้นที่ร่วมกันนะคะในการพัฒนาประเทศลำดับต่อไปนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเรียนเชิญมิสเตอร์บาดานฟูรุกนะคะผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติจะมากล่าวนำนะคะในงานวันนี้นะคะโดยจะมีล่ามส่วนตัวมาด้วยนะคะเชิญค่ะคุณพเนปะดร.อธิวัตปุลิสคอร์เนลโครวัตวิลเลจเจอร์สแอนด์ฮิวแมนไรท์ดิเฟนเดอร์สฟรอมบานโควจายเพนดินแอนด์ทงยายนาริสวานI am sorry to hear that there has been recently floods and there has been an impact of that on the communities. But at the same time, I am very happy to see so many villagers here together with us in this important program.
เรียนคุณนภาพินนภาพฤกษาพันธ์เรียนท่านอธิวัตรท่านตัวแทนจากมหาวิทยาลัยรังสิตท่านตัวแทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็เรียนชาวบ้านและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคนจากชุมชนใจแผ่นดินบางกลอยใจแผ่นดินและทุ่งใหญ่นเรศวรถึงแม้ว่าผมได้รับทราบว่าในหลายพื้นที่กลุ่มชนกลุ่มชุมชนชาวกะเหรี่ยงก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยเช่นกันแต่ผมมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เห็นชาวบ้านจำนวนมากสามารถเข้าร่วมงานในวันนี้ได้ครับ Distinguished participants from the Office of Public Sector Anti-Corruption Commission, government agencies, civil society organizations,diplomatic missions, and friends and colleagues. On behalf of our office, it is my pleasure to participate in this event, which is jointly organized by civil society organization. I am also very grateful to be here together to show support to Khun Phenepa and her family. ขอกราบเรียนตัวแทนจากปปท.และเพื่อนทุกท่านจากหน่วยงานภาคประชาสังคมภาครัฐตัวแทนจากภาคตัวแทนสถานทูตต่างๆแล้วก็ทุกท่านที่มาร่วมกันอยู่ที่นี่ครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้รวมทั้งผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่เคียงข้างเพื่อแสดงความสนับสนุนคุณพินภาและครอบครัวของเธอ Mr. Porlachi Billy was last seen alive on 17th April 2014 in the custody of the National Park officials. The National Park officials later claimed that he was released alive the same day. However, on 28 June 2018, the Department of Special Investigation, after 4 years of the disappearance, took over the case for investigation. Khun Billy Porlachi Rak Chong Charan was found the last time on 17 May 2557, at the time he was arrested by the Department of Forest Services at the border.ตรงเขามะเร็วในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานถึงแม้ว่าภายหลังเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานจะอ้างว่าได้ปล่อยตัวคุณบิลลี่ไปแล้วแต่ก็ยังไม่ทราบชะตากรรมของเขาจนมาถึงปัจจุบันจนกระทั่งวันที่28มิถุนายนปีที่แล้วกรมสอบสวนคดีพิเศษใช้เวลาถึง4ปีจึงรับกรณีของคุณบิลลี่พอลจีรักจงเจริญเป็นคดีพิเศษเพื่อสืบสวนสอบสวนหาชะตากรรม And on 16 September 2019 the Department of Special Investigations announced that human remains found in an oil drum in the reservoir near the Kaing Krachan Dam belongs to Billy และเมื่อเร็วๆนี้เองวันที่6กันยายนทางกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ประกาศมาว่าพบส่วนที่เชื่อได้ว่าเป็นส่วนของร่างกายคุณบิลลี่ในบริเวณป่าแก่งกระจาน Our office has always seen Billy's case as an emblematic case as it raises a very important human rights concernsThese concerns are in relation to enforced disappearances in Thailand, the protection of environmental and land right defenders, and finally the right of indigenous people in Thailand. ตลอด5ปีที่ผ่านมาสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติมองเห็นว่ากรณีของคุณบิลลี่เป็นกรณีที่มีความสลับซับซ้อนและเป็นกรณีที่สำคัญมากในมิติด้านสิทธิมนุษยชนเพราะเกี่ยวข้องกับทั้งปัญหาการบังคับบุคคลสูญหายทั้งการปกป้องทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและรวมถึงการปกป้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิของชนชาติพันธุ์ Since 1980 the UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances
has documented 79 cases, including the disappearances of Billy as well as Somchai Nilapajit in Thailand. ตั้งแต่ปี1980คณะทำงานว่าด้วยการบังคับบุคคลสูญหายของสหประชาชาติได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบังคับบุคคลสูญหายในประเทศไทยทั้งหมดรวมทั้งสิ้น79กรณีทั้งนี้รวมถึงการสูญหายของทนายสมชายนิรภัยจิตในปี2547และรวมถึงการสูญหายของคุณบิลลี่ในปี2557 On Billy's case, our office has been engaging with all the stakeholders, including his family, his lawyers, the National Human Rights Commission,and relevant authorities, and especially the Department of Special Investigation and the Public Sector Anti-Corruption Commission on the importance of pursuing the investigation and witness protection for Billy's family. สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในเรื่องของคุณบิลลี่ได้ประสานงานกับตัวแสดงหลายส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคุณพินนภาภรรยาของคุณบิลลี่กับทนายความกับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับ DSI กับปปท.และกับหน่วยงานรัฐอีกหลายองค์กรเพื่อที่จะยืนยันความสำคัญของการสืบสวนสอบสวนเพื่อทราบชะตากรรมและนำความยุติธรรมกลับมาคืนสู่ครอบครัวคุณบิลลี่และรวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการให้ความปลอดภัยกับครอบครัวของคุณบิลลี่ตลอดระยะกระบวนการLast week, our office issued a press release in which we recognize the important work of DSI, but we also emphasized that this is just the first step. We need to, DSI especially need to, conduct investigation in finding the perpetrators and bringing them to justice.และเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วสำนักงานของเราได้ออกแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องการตระหนักยอมรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ความก้าวหน้าในการสืบสวนของ DSI ในการสืบสวนสอบสวนจนทราบชะตากรรมของคุณบิลลี่แต่พวกเราก็มองว่าสิ่งนี้เป็นก้าวแรกที่สำคัญในการจะนำไปสู่การสืบสวนสอบสวนที่จะนำไปสู่ความยุติธรรมในกรณีนี้ Our office has also called publicly on the Royal Thai Government to establish a national law in cognizance and at par with international standards as well as to ratify the international convention on the protection of all persons from enforced disappearances.นอกจากนั้นสำนักงานของเรายังเรียกร้องให้รัฐบาลของไทยเร่งรัดในการที่จะรับรองผ่านกฎหมายในประเทศที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานพันธกรณีที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีโดยการทำให้อาชญากรรมการทรมานและการบังคับบุคคลสูญหายเป็นอาชญากรรมในประเทศไทยรวมถึงเร่งรัดในการให้สัตยาบันในอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านการปกป้องบุคคลทุกคนจากการถูกบังคับสูญหาย I must remind all the colleagues that are gathered here that in 1991 the UN adopted the first protocol on effective prevention of extralegal, arbitrary and summary execution which is also known as Minnesota Protocol.ผมอยากจะย้ำเตือนว่าในปี1991ในสหประชาชาติเราได้จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องของการสังหารแล้วก็การเสียชีวิตโดยมีเงื่อนงำไว้ This protocol which has been updated in 2014 with the participation of experts from Thailand is an important protocolAnd it helps the investigators, the police, the court, the prosecutors, as well as NGOs to look into these serious cases. ต่อมาคู่มือนี้ได้ถูกพัฒนาโดยกลายมาเป็นพันธะเรียกว่าเป็นพิธีสารเลือกรับเรื่อง Minnesota Protocol ซึ่งในปี2014มีการปรับปรุงขึ้นอีกครั้งโดยการได้รับความช่วยเหลือ
จากฝ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคมผู้เชี่ยวชาญต่างๆจากทั่วโลก We are hopeful that this new updated protocol will be used by the Department of Special Investigation in conducting further investigation and bringing the perpetrators to account and solving the case of Billy's murder.คู่มือนี้ได้มีการเปิดตัวในประเทศไทยแล้วนะคะแล้วก็ทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษจะพิจารณานำข้อนำคู่มือนี้นำพิธีสารเลือกลับฉบับนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสวนสอบสวนเพื่อนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Today we are going to have a panel discussion regardingThe investigation, the suspicious murder of Mr. Billy, as well as the further step on it, and we are looking forward to a very fruitful discussion and further steps. ในวันนี้ในช่วงเช้าทุกท่านก็จะได้รับฟังการเสวนาที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนต่อไปในกรณีของคุณบิลลี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของเขาผมหวังว่าการประชุมในวันนี้จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็มีความสร้างสรรค์ในการพูดคุยร่วมกัน In the end allow me to take this opportunity to once again express my appreciationOur office's appreciation for the CSOs who have held this program jointly, and we wish you a very productive and fruitful discussion. สุดท้ายนี้ในฐานะองค์กรสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติผมขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณภาคประชาสังคมที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นแล้วผมหวังว่าการพูดคุยในวันนี้จะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีI reiterate that our office stand ready to provide the governments as well as the NGOs with the technical assistance on this as well as other related matter and we will continue our cooperations with the victim, their families and other stakeholders.ผมขอยืนยันว่าสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสหประชาชาติจะยืนอยู่เพื่อจะช่วยเหลือในการให้ความร่วมมือทางด้านเทคนิคกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคประชาสังคมและจะยังคงดำเนินต่อไปซึ่งความร่วมมือความช่วยเหลือของเราโดยเฉพาะไปสู่ครอบครัวของคนที่เป็นเหยื่อในครั้งนี้ Thank you ขอบพระคุณครับค่ะขอขอบคุณคุณบาดาลนะคะที่ได้กล่าวนำนะคะแล้วก็แสดงท่าทีอย่างชัดเจนนะคะเรื่องบทบาทของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติเกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองนะคะนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกันนะคะพัฒนาสิ่งแวดล้อมแล้วก็การอยู่ร่วมกันนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการจัดการพื้นที่ป่านะคะก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะทางองค์การสหประชาชาตินะคะโดยผู้แทนพิเศษทั้ง4ท่านนะคะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเหล่านี้ค่ะได้เคยทำหนังสือถึงรัฐบาลไทยนะคะเป็นเอกสารที่สำคัญมากนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพิจารณาการเสนอชื่อเข้าเป็นมรดกโลกทางด้านธรรมชาติด้วยนะคะหนังสือฉบับนี้ก็แปลเป็นไทยแล้วนะคะถ้าใครสนใจด้านนอกก็จะมีสามารถใช้ QR code แล้วก็หาอ่านกันได้นะคะภาษาอาจจะยากนิดนึงแต่ก็แปลเป็นไทยแล้วพยายามนิดนึงนะคะส่วนเอกสารอื่นๆก็มีความสำคัญนะคะก็มีหนังสือเปิดตัวใจแผ่นดินนะคะก็อยู่ในลักษณะเดียวกันนะคะเชิญเปิดศึกษาดูได้นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราก็คงจะต้องขอ เรียนเชิญนะคะสสพักหนึ่งนะคะจะไม่เอ่ยชื่อพักดีกว่านะคะซึ่งเป็นสสหนึ่งเดียวที่เป็นชาติพันธุ์นะคะจริงๆถ้าพักการเมืองอื่นมีสสชาติพันธุ์เราก็เชิญมาหมดถูกไหมคะนะคะแต่บังเอิญเป็นสสพักหนึ่งซึ่งเป็นชาวม้งนะคะเราอยากที่จะให้โอกาสท่านได้กล่าวสั้นๆนะคะในฐานะสมาชิกของชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยนะคะเชิญค่ะท่านณพลนะคะสืบศักดิ์วงศ์นะคะเชิญตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่า
ก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่อยู่ที่นี่ครับกับเรียนท่านรองอธิการบดีมาลัยมอลังสิตนะฮะเรียนท่านผู้จัดงานทุกท่านและหน่วยงานรัฐและผู้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้ครับผมในฐานะผู้แทนราษฎรชาติพันธุ์หนึ่งเดียวที่อยู่ในสภาผมอยากมาพูดในฐานะเป็นคนชาติพันธุ์วัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่อยู่บนดอยทุกท่านพูดแทนทุกท่านเป็นปากเป็นเสียงแทนทุกท่านสะท้อนปัญหาแทนทุกท่านณที่นี้สั้นๆอย่างนี้ครับผมมองว่าทุกคนทุกวัฒนธรรมที่หลากหลายอยู่ในประเทศไทยเป็นทรัพย์สินสมบัติมีค่าซึ่งไม่รู้ก่อเกิดมากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนปีแล้วผมอยากจะถือโอกาสนี้บอกทำความเข้าใจทุกท่านไม่ว่าทุกหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องการหายไปการจากไปโดยฆาตกรรมคุณบิลลี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจว่าการเข้าใจความเข้าใจของเรามีพอหรือยังกับคำว่าวัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่หลากหลายอยู่ที่มีคุณค่าเรามองเห็นคุณค่าตรงนี้หรือไม่ผมอยากให้ทุกหน่วยงานของรัฐและพวกเราที่พี่น้องคนไทยด้วยกันที่อยู่รวมกันในพื้นแผ่นดินนี้มาทำความเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่มีคุณค่าอยู่ในประเทศไทยผมมองเห็นประเทศไทยวันหนึ่งข้างหน้าจะเป็นผู้นำหรือเป็นศูนย์กลางในการใช้คำว่าวัฒนธรรมชาติพันธุ์อย่างมีคุณค่าความเป็นมนุษย์ผมเลือกเกิดไม่ได้หรอกครับทุกท่านใครก็เลือกเกิดไม่ได้แต่จะต้องมีศักดิ์ศรีจะต้องมีเกียรติจะต้องมีสิทธิ์ในความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่มีตัวตนอยู่สิทธิอัตลักษณ์สิทธิในการดำรงอยู่สิทธิในการอยู่ตามที่การเกิดของความเป็นมนุษย์อยู่บนโลกใบนี้ครับผมอยากให้การจากไปของบิลลี่เป็นข้อคิดให้กับพวกเราทุกคนและหน่วยงานรัฐทุกคนประเทศไทยมีพันธะปฏิญญาสากลที่เราเซ็นร่วมกับสหประชาชาติที่เป็นองค์กรหนึ่งที่ดูแลเรื่องความเป็นมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้เราอยู่ไม่ได้ด้วยประเทศเดียวครับเราอยู่ด้วยกันร่วมกันกับทุกประเทศบนโลกใบนี้ผมอยากให้ทุกหน่วยงานรัฐเคารพสิทธิในการอยู่ของมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้ท้ายสุดนี้นะครับผมขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณบิลลี่การจากไปของคุณบิลลี่จะต้องมีความหมายจะต้องทำให้เราตื่นจากการแบ่งแยกหรือความคิดที่คิดว่าพี่น้องที่อยู่ในป่าในดอยเขาเป็นชาวเขาไม่ใช่ครับพวกเราเป็นชาวเราพวกเราเป็นพลเมืองประเทศไทยพวกเรารักประเทศไทยพวกเราอยากสร้างสรรค์อยากพัฒนากฎหมายทุกข้อที่จำกัดหรือมีอุปสรรคในการอยู่ในการทำมาหากินเราต้องมาลือกันใหม่ว่าจะต้องแก้อย่างไรนะครับนี่คือแนวนโยบายหรือแนวความคิดที่ผมอยากจะฝากให้ทุกหน่วยงานรัฐเราจะต้องมาแก้เราต้องจริงจังกับการจากไปของเบนลี่การจากไปของเบนลี่จะต้องมีความหมายจะต้องมีประโยชน์กับการจากไปในครั้งนี้แล้วเราต้องแก้ไขในสิ่งที่รัฐเองก็ต้องผิดพลาดหรือการที่เอาคนออกจากป่ามันถูกต้องหรือไม่นะฮะป่ามันเพิ่มมาได้หรือไม่คนกับป่าจะต้องอยู่ร่วมกันได้วัฒนธรรมที่อยู่บนพื้นป่าหรือวัฒนธรรมของความหลากหลายยังจะต้องรักษาไว้ไม่ใช่ให้เขามาอยู่อีกที่หนึ่งแล้วทำให้วัฒนธรรมของเขาหายไปเคารพในความเป็นหลากหลายวัฒนธรรมสุดท้ายนะฮะการจากไปของคุณบิลลี่ผมขอยกย่องในการเป็นผู้บุกเบิกเรื่องสิทธิในการเป็นผู้ที่บุกเบิกความคิดผมขอยกย่องและอะไรต่อการจากไปคุณบิลลี่และให้กำลังใจกับครอบครัวของคุณบิลลี่นะฮะ
ผมฝากให้พวกเราทุกคน อย่าทอดทิ้งครอบครัวของคุณบิลลี่นะครับการสูญหายของประเทศไทยคนสูญหายของประเทศไทยจะต้องสูญไปจากประเทศไทยครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณท่านณัฐพลสืบศักดิ์วงศ์นะคะส.ส.ชาติพันธุ์มงนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนนะคะก่อนที่จะเข้าพิธีรำลึกถึงบิลลี่นะคะโดยจะเป็นการดำเนินการโดยคุณเกียงไกรชีช่วงเราขอต้อนรับพันตำรวจโทกรวัตรปานประภากรนะคะรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะที่วันนี้มาร่วมงานกับเราแล้วก็คงจะร่วมในเวทีเสวนาต่อไปด้วยนะคะคงจะไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วเราคงจะต้องเข้าถึงพิธีรำลึกที่สำคัญในวันนี้นะคะเชิญคุณเกรียงไกรชีช่วงค่ะพอละจีงดงามดั่งดอกไม้เงินพอละจีจิตเจริญดีความดีด้วยการให้พอละจีรักชาติเชื้อเผ่าพันธุ์สารหัวใจพอละจีความจริงอันยิ่งใหญ่ใจแผ่นดินในนามเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็คณะกรรมการเครือข่ายนะครับการนี้ขออนุญาตชวนทุกท่านได้สู่เรื่องราวของการระลึกถึงบิลลี่พอลจีนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับครอบครัวของบิลลี่นะครับมื้อหนอแล้วก็ลูกขึ้นบนเวทีนะครับโอชองเราใส่วัวลีโอชองโอใครกูอ่ะก็ผงผู้สั่งผู้นะครับแล้วขออนุญาตเรียนเชิญเจ้าพิธีนะครับเราออกแบบให้มีพิธีกรรมตามความเชื่อของพี่น้องกะเหรี่ยงทั้งดั้งเดิมนะครับทั้งปะกิยอทั้งโผล่นะครับที่อยู่ในตั้งแต่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ประเทศที่เป็นรอยต่อของเรานะครับแล้วขออนุญาตเรียนเชิญเจ้าพิธีนะครับเจ้าพิธีทําความเชื่อขอเรียนเชิญอนุญาตป้ามึงครับเนาะพี่ลุงนะครับก็เป็นพิธีทางพุทธนะครับเมื่อนอนเนี่ยเมื่อนอนครับเมื่อนอนนั่งหันหน้าไปที่ภาพได้เลยครับนั่งหันหลังเดี๋ยวเว้นตรงเสือให้นะครับครอบครัวนะครับถอดรองเท้าก็ได้น้องวีครับน้องวีนั่งกับแม่เดบึขอเชิญพี่ลุงอยู่ทางด้านขวานะครับแล้วก็พี่น้องปะกยอจากภาคเหนือนะครับปฏิชิตนะครับที่วันนี้ก็ได้
มาเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมตามความเชื่อของศาสนาคริสต์นะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับพระติชีครับอยู่ทางด้านซ้ายประมึงเอาตรงกลางเลยครับต้องแล้วก็เดี๋ยวพระติชีครับแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญเครือข่ายครับก็น้องๆเครือข่ายบางบึบางโจเพื่อนพี่น้องทางบางกรอยครับขออนุญาตร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมนี้ด้วยครับขออนุญาตเชิญด้านบนครับใช่ครับขออนุญาตเรียนเชิญครับมาพระติครับเอาดินเอาดอกไม้เอาน้ำเคลื่อนมาฝั่งนี้ก็ได้เพราะต้องหันไปฝั่งนู้นนะครับพี่ลุงครับเอาน้ำไว้ฝั่งนู้นก็ได้ครับเรามีความเชื่อนะครับพี่น้องกะเหรี่ยงมีความเชื่อนะครับทั้งดั้งเดิมนะครับที่อยู่กับธรรมชาติมีความเชื่อแบบหลังจากธรรมชาติแล้วก็มาสู่พุทธศาสนานะครับแล้วก็มีความเชื่อแบบคริสต์ศาสนานะครับก็เราก็เลย3พิธีกรรมนี้เข้ามาเชื่อมอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวยังมีพี่น้องครับร่วมมาน้องๆเยาวชนนะครับจากพี่น้องทางฝั่งที่มาทำงานในเมืองไทยด้วยนะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมนี้นะครับนะครับเชิญครับยังมีไหมครับพี่น้องเครือข่ายกะเหรี่ยงเขตงานตะนาวสีตั้งแต่ประจวบนะครับขออนุญาตให้มีทุกจังหวัดมีตัวแทนสัก1ท่านนะครับ 1-2 ท่านนะครับเชิญครับน้องๆเยาวชนที่ไร่โว่ถ้ายังไงก็เรียนเชิญอยู่ด้านบนด้วยนะครับเชิญครับมาอยู่ด้านนี้เลยครับอยู่ด้านนี้นะครับครูเจริญยังไงก็เรียนเชิญครับพี่น้องนะครับผมสรุปแบบเร็วๆแล้วก็ขอให้พิธีกรรมก็รันไปเราต้องการอัญเชิญนะครับเชื้อเชิญนะครับดวงวิญญาณนะครับของผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับไปสู่สิ่งที่เคารพนะครับบูชาสิ่งที่เชื่อนะครับความเชื่อดั้งเดิมก็คือเราจะใช้แทนด้วยใบไม้ดอกไม้เพื่อคนกะเหรี่ยงเชื่อกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาตินะครับก็เจ้าพิธีกรรมก็จะปลุกขวัญเรียกขวัญคืนนะครับความเชื่อแบบพุทธก็จะใช้การพิธีเทน้ำหรือว่ากวดน้ำนะครับแล้วก็ความเชื่อแบบคริสต์ก็จะใช้ดินนะครับพระติเอากองทรายที่อยู่ข้างบนนั้นดิอยู่ในตะกร้าไว้ด้านหน้าพระติก็ได้ครับนะครับจะเทเข้าไปกลับไปสู่แม่โพศพแล้วก็แม่ธรณีนะครับมีพี่น้องจะร่วมขึ้นด้านบนอีกไหมครับก็เชิญนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนำเข้าก็ขอเชิญทุกคนพี่น้องจากหนองยะป้องเพชรบุรีได้นะครับที่ใส่ชุดวัฒนธรรมขออนุญาตเรียนเชิญมาอยู่ด้านนี้ก็ได้นะครับอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอเชิญครับเชิญเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโยงไปสู่กิจกรรมคำว่ากอดกะเหรี่ยงเลยนะครับก็จะไม่ยืดยาวมากนะครับแต่ขอการเดี๋ยวขออนุญาตให้มื้อหนอได้เป็นคนกล่าวนำแรกนะครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีทางความเชื่อนะครับมื้อหนออยากจะพูดสื่อสารอะไรต่อที่ประชุมนี้ต่อหน้าสาธารณีก็ขออนุญาตเรียนเชิญแล้วก็ค่อยส่งต่อที่พิธีความเชื่อดั้งเดิมแล้วก็ความเชื่อส่งให้พูดให้คิดกันก็ได้ครับนะมันแป๊บโซจะพาปูชิมิโซกี้เอยว่าเกลือบาสุกิกลือดูที่เซเมียวกวยกบอตโนกซามีจัสซีโซเจโซเลอุกะโอกลาเวดาชอปโอเยาว์เกลือมีจานิทัลเซยวปมีบวาคือเธอพูดละคุเมียนยาแต่สิโซเจโซปะพลาจะสุกิเฮลเซยวโอมุเนกลือฮิคายวลาเกปอNever get but why, oh, plow, you are, man, yeah.
สจะโอลายว่าบ่มือกบ้าขี้นิจาลยว่าแล้วนึกพอกลือจะทุกเพลงโอ้หรือทศนิยตาลยว่าบ่มืออาโอI no toki e ni a so te papo Jimmy soki e yo pakalu basugi Kaludo ti se me yoa Kwe kubo to no kasa Mita si so te so le uga Okra we da topoเอวปวกลืมมีจานิตาละใส่วาปะมีพอคือเธอพูดละหกคู่เมียญาแต่สิโซเจโซปะพลาจะสุกีแห่ละใส่วาอมุเนกลืออฮิขายวาลาเกะปอNo the gebo wa o pla le yua me nya Cha du sa cha o la yua ba mu go ba Khi ni cha le yua la nu pua ka lu Cha chu ple a go Lu da so ni na tha le yua ba muSuch a old lie, you are a mood or bad. He need to tell you all on a walk a loo, touch you play a wall. Loot a son in a valley, you are a mood a wall. Loot a son in a valley, you are a mood a wall.สวัสดีทุกคนค่ะก็อื่นต้องขอบคุณสถานที่ที่มีการจัดงานเนี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณคนที่ช่วยจับงานนี้ขึ้นมาค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะพี่มึงค่ะเมื่อวานเราไทยกับเราความเชื่อของคนกะเหรี่ยงนะครับก็มีมูไถพัดไถนะครับก็มีความเชื่อแบบแม่นะครับให้ความเชื่อแล้วก็ความเชื่อแบบพ่อนะครับเราก็จะเริ่มให้เป็นความเชื่อแบบดั้งเดิมก่อนนะครับพี่มืออาคาราพี่ลุงโลไถชูลาโลไถเดชูบิลลี่เนาะโยกะกะชานางโลนางโครดพระอายุกะลานาหน่วยละกะลาชาหน่วยนอพลาไทยจะบินลี่อะลาวจะบินลี่โอเลเอโยกมังกูไทยอะลาอามังทางสวอลเลงพางจะบินลี่เอสียานอลีไทยไทยสวอลเลงพางนอไทยสานางบากกลองเสิงชื่อเสิงจ้องละยอสานางมีทองโชคละยีมีทองโชคเสิงชื่นเสิงพลงเนาะเมอดูโยกทางนางเกียดอเนาะมึงเก้บ้านไทยบ้าก็พลงได้บ้าสานางเกือพลงเลเอวองน้ำพูน้ำมาเนาะเนอบ้าตัวไทยเอโชคโอยุล่อทางนางเกียดอนอนะดาไทยเนพูนะมารอนางโลนางโครพาลาไทยเจบินลีอัลลาลาน่าหน่วยลาคลุยหน่วยตู้เจบินลีอัลลาตู้เจบินลีอัลลา
ดูจะเป็นเรียลาเรียไทยเรียไทยทางสวอเลนพางอจบแล้วค่ะไปพี่ลุงนะไปพี่ลุงนะนะมุสสะปะกวาโตนะโตสัมมาสัมพุทธะนะมุสสะปะกวาโตนะโตสัมมาสัมพุทธะนะมุสสะปะกวาโตนะโตสัมมาสัมพุทธะอิจังยิตินังโหตุสุกตาโหตุยตโยอะมึงบ่งเนี่ยละหลวงบายกะจะกลองประชาโทชะโตชะยากู้จองนะยอหลวงบายจะบินลี่เนี่ยยอเอออ่ะมึงก็ดาโยนะจูเนาะโอโกเลนะก็เรื่องบูซาเดวังพังเดี๋ยวก็จะกกู้กาอยู่นะก็ดาเนาะอ่ะมึงเนาะอ่ะมึงน่ะวินลาเนาะทันโอละมึงอลาเนาะนะภาษาเอิกสะทุเลค่อยนะบ่อยู่ทูอยู่พร่องเลยค่อยมาแล้วเออนะแทงโอละมึงอลาเนาะทางนักแกก็ทางแกงกับพงทางแกทางแกละเกียบะนะยอหลวงมาอย่าสำหรับความเชื่อของพี่น้องในศาสนาคริสต์นะครับก็คือตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกมาก็พระเจ้าสร้างมนุษย์คู่แรกขึ้นมาก็พระเจ้าทรงสร้างมาจากดินฉะนั้นมนุษย์คู่แรกพระเจ้าสร้างอยู่ในสวนเอเดนฉะนั้นก็ทุกวันนี้ก็มนุษย์ก็ต้องอยู่ในป่าใช่ไหมครับก็พี่น้องที่อยู่ในพื้นป่าแล้วก็อยู่ปกป้องคุ้มครองพื้นที่ป่าแล้วก็ต้องใช้ชีวิตในพื้นที่ป่าฉะนั้นวันนี้การจากไปของบิลลี่นะครับตลอด5ปีที่ผ่านมาพวกเราทุกคนก็ช่วยกันตามหาแต่วันนี้ก็เรารู้สึกว่าด้วยความเสียใจนะครับเป็นที่แน่นอนเป็นที่ยืนยันได้ว่าบิลลี่ก็จากพวกเราไปแล้วนะครับก็ในวันนี้ก็เป็นพิธีกรรมที่เราทำพิธีฝังศพของบิลลี่แต่ว่าจะไม่ใช่ฝังพื้นที่ในป่าเรามนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาในป่าแล้วก็สร้างมาจากดินฉะนั้นก็วันนี้ก็เราขอร่างกายของบิลลี่ก็กลับไปสู่ดินตามความเชื่อของพวกเรานะครับแล้วก็ขอพระเจ้าทรงโปรดทรงอวยพรครอบครัวขอพระเจ้าทรงโปรดทรงเล้าลมจิตใจบำบัดจิตใจที่อันเป็นทุกข์ตลอดมา5ปีนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านนะครับก็คือเป็นการฝังบิลลี่นะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านที่เข้ามามีส่วนร่วมในพิธีฝังศพวันนี้ครับขอบคุณครับยกับพาลิโซสวิตเชนะพระเบลีเตติมิติอัศรคืออัศวนุยเตติมิติอัศรคืออัศวนุยสิวดาอากิดีประเดี๋ยวสอดาสุฮอคุณนอดมีบ้างอากิดีประเดี๋ยวสอดาสุฮอคุณนอดมีบ้างนะบักการะบัจจบิลีเวเน่นะบัตินอร์กีนะเลือกเอาได้โอเพลทอนเดี๋ยวจอดานมีบ้างนะดิเลือกเอาได้ให้อุลพอคุณเบียพอคุณเนี่ยเอาละมาได้กี่อามะเกิดเช่นที่เราพูดกันเลยว่าอามะอะไรกิเลสดัตเตเด็กพูดกันเลยกิเลสดัตเตเด็กพูดกันเนี่ยพูดได้ผ่าโอ้อามะคนเนี่ยไม่ได้กี่ละนะคนเนี่ยได้ฮิบาดับดับเวก็ว่าเด็กบักพีดีนอกตะโกแล้วบักที่เนเจอร์บิลลี่เด็กเอาไว้อดูอัตเตมคนเนี่ยเวอุลาเด็กละฮิปโกะพูบักฮิบาสิกาฮิปโกะพูดับบักเกสิกาฮิทูเดบูคนเนี่ยละนะအဝိနေကဆာယတလိုဘွေးတာဒီတရာအဖဲဘိုဖလက်လေးလေးပဲဆော်တာနော်မိပါနဘကီစက်ကပဲကီဆော်တာနော်မိပါဖဲဘိုမူလာကုတ်ကလစ်ခနဲ့ဘကအိုအဘကကလစမာဒရီဒါဝါဘကကလစအမချေဘဘကလစ်ပွားကညာပိုဒီဖာညာနော်နာတာဘလီတော့မနာဘကဘာသူဖာနော်အလာချာအထင်ထန်နခပ်တိုင်ဘာကဆာလမခောပစီဘလီယာဒိုမာလာနာဒဗလီဒိုမာလန်အိုဒဘွေနာဒနီဝဲဘခုဘနာတိဖာဟဲအိုကဘွေဒါဒနီဝဲဘာဆာယဘဘွားကလီဘွားညာတိဖာပါဖောဒါဒါစီဘလီနာဒိုမာနီလာဒါမဆေစကာရာဘချာဘလီအဟိပကောဖိုဒေဖာလောတေဒေဖာညာအေခိညာဆာယဟိဟေဘာတေဒေဖာကောဒီကောနန်ဒေဒါမဆေဘာအ
อาตัวที่พวกเราพูดพันยาบาสัยกูชูคลิปมันเนี่ยแกพูดบูดาโอวาระสิกาเคดีจับเลียเคดีสิกาโอวาระเจ้าหน้าที่ดีเอสไอสิกาบาสัยแล้วอาตัวผู้แกพิมาระแล้วเคดีเด็กขยันก็วิเวกได้เวลาก็มาสิว่าเจ้าหน้าที่ดีเอสไอคนนั้นที่พาก็มาสิว่าในนี้นาฬิกามาสิสิกาพวกเราคือคนนั้นก็ว่าเด็กนับมาสิสิกาอยู่ก็คนนั้นก็ว่าเด็กขยันใส่ว่าโอ้ปูมาสิว่าตัวที่พาดีตาตัวก็พูดที่พูดก็ดีตาละก็เอ๋พวกเราคือพวกเราเนี่ยดีตาละก็เอ๋บาสิกานาคือดูที่พาก็คือดูแลอยู่ก็จัดเด็กก็เด็กเบียร์ยาปูมาสิในนี้นาฬิกาเนี่ยบางเสียมาเสียพวกเราคือฮอกกุดอเบียร์ยาบางเสียปกติไม่พาดคือละเอ๋พวกเราคือชุ่มนี่เด็กเดามาเสียสิกาบัวก็ว่าเดลสิกตานายังอีโอดาบัวมาเจบัวนี่เด็กเป็นสิบลีนาโดมาละดากว่าทวีจับเลยฮิปุกอปโอน้องมินอ่อดาอพโอเยกันดาอโมดาอับเบอร์เวช่วยมิโอติพะคือยังใส่มาเจอน้องมินอ่อนี่เด็กและครีมโคคีนี่นั่นละอาเมตตับเลยเนาะการนี้ก็ขออนุญาตให้มื้อนอกับลูกๆได้นั่งบนเสือนะครับเดี๋ยวจะชวนให้พวกเราได้สู่เรื่องราวที่เป็นการให้กำลังใจมื้อหนอนะครับเดี๋ยวเดบิวต์นั่งบนเสือก็ได้ครับมื้อหนอหันมาทางนี้ก็ได้ครับขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์วุฒินะครับแล้วก็พี่น้องที่มาอยู่ตรงนี้นะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอบกอดให้กำลังใจกับมื้อหนอนะครับสถานที่ไม่ได้สะดวกเท่าไหร่นะครับจริงๆจะเป็นการยืนก็เดี๋ยวก็ขออนุญาตใช้ผู้อุโสของเครือข่ายกะเหรี่ยงนะเป็นคนนำให้กำลังใจและหลังจากนั้นก็จะเป็นการอบกอดกันนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์วุฒิด้านบนครับพี่น้องอาจารย์ช่วยหน่อยก็ได้ครับพี่น้องกะเหรี่ยงที่มาจากมาทำงานอยู่ในประเทศไทยนะครับถ้าจะเรียนเชิญร่วมกิจกรรมนี้ก็อยากจะให้ลองขึ้นไปบนเวทีนะครับเพื่อจะได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการอบกอดมื้อนอนะครับก่อนที่เดี๋ยวมื้อนอจะลงมาส่งการอบกอดนั้นให้กับหน่วยงานนะครับทั้งหน่วยงานที่ช่วยจัดและก็หน่วยงานที่เข้าสู่กระบวนการเรื่องยุติธรรมนะครับขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์วุฒิไม้อยู่เนี่ยไม่ให้อาจารย์วุฒิหน่อยนะครับก็อยากจะกอดทุกคนนะครับแต่จะเริ่มต้นกอดมื้อนอคือกอดบิลลี่กอดนะครับก็เป็นอ้อมแขนเล็กๆแต่คิดว่าเราเชื่อว่าด้วยความรักจะสร้างความอบอุ่นทั้งผู้ถูกกอดกับผู้ที่กอดด้วยนะครับกอดกะเหรี่ยงเนี่ยความหมายกอดได้ทั้งครอบครัวมื้อหนอแล้วก็พี่น้องกะเหรี่ยงกอดกันเองได้ด้วยนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ข้างๆก็สามารถโอบไหล่กอดกันได้นะครับเดบุเอล่านับไปจอดเด็ดเราดูนะเนาะแค่ไหนไปแก่แฮพอคือน้องมื้อหนอได้ฮิปโปกับพ่อมอดาบวันละชิ้นเอาละชิ้นเอาพักดูนี่เนี่ยให้เราพอคือเต้นเอาเนาะให้เราพอคือที่ตระไปแก่เฮ็ดนนใจเลยตามอพอคือละตาก็กระเดมอละชาระน้องมื้อหนอฮิปโปกับพ่อเนาะก็ช่วงนี้ขอให้พี่น้องกะเหรี่ยงได้อบกอดกันก่อนนะครับเดี๋ยวสัญญาณก่อนเชิญครับปัดดาบวยปะปะกันยาพลชินาละละชินาโคดนให้ลอพอฮือเซละนะพอฮือบอกก่อนละพอฮือหมอพอฮือละดาวันไหนบาพลาดาตาสุลือซาลือบาพลาได้ดากุยบาพลาได้ฮือเฮบาละดาบาพลาดาเอละดาเนาะครับผมแล้วได้ความหลากหลายนะครับเชื้อชาติไทยนะครับก็พี่น้องทุกกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะอบกอดกันนะครับก็จะมีท่านสสก็จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความเป็นหลากหลายตรงนี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอบกอดนะครับพี่น้องกะเหรี่ยงก็สามารถกอดกันได้นะครับกอดกันได้เองนะครับปดบวนาแล้วเราจะกอดก็แทรกตัวเข้าไปกอดได้เลยครับนัลวะนัลวะเอาไว้ดับพอฮึลตาไว้เมตาฮิฮิบาคตุลดาครับเมียสาดาดาบาดคาสกะนะบักฮิฮิบาสกะนอมินนอนะเอาละดาฮิปโปกับพ่อพอฮิติก็ได้อะพอควาสก็อะพอมิวสิกอ่ะนะอะโมอะปูอะเวพอฮิติแค่แหละล่ะนะอันนั้นพอฮิอะโดอะเดมถ้าการยืนก็จะสะดวกหน่อยครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านณัฐพลเลยครับแทรกตัวได้เลยนะครับใครสะดวกบัดดบวยละพาโคดูเนี่ยพอฮิโชมอพอฮิโชวดาเนี่ยละพาลาดูกเลท่อมอละพาโคดูเนี่ยพอฮิโชมอ
กอดกะเหรี่ยงนะครับจริงๆแล้วเป็นผมคิดว่าเป็นพี่น้องนะครับจากทางภาคเหนือนะครับที่คิดแนวคิดเรื่องการกอดกะเหรี่ยงขึ้นมานะครับอย่างน้อยเพื่อจะสื่อว่าคนกะเหรี่ยงทั้งในประเทศไทยและก็ทั่วโลกเนี่ยถูกสั่งสอนโดยบรรพบุรุษให้รักและสามัคคีกันนะครับเอาไว้นะเมื่อเวลาปัญญาพอฮิลซาเนเมื่อเวลาตาเอ๋ดอตากะฮึกะยะละซาดอเมื่อเวลาตาคูดาพอตาปนอดคันละนะเมตาคูดาพอตาเอ๋ตามาจิละตาตาปนอดคือตุดคันละนะคนเนี่ยปะดบวยละดาพาโคดุเนพอฮิโชมาพอฮิโชดาละพลาดูเฮลาพอฮิเซละนะนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตให้มือหน่อได้ลงมาโอบกอดกับส่วนท่านรักษาการอธิการนะครับท่านผู้แทนจาก UN แล้วก็ผู้แทนจาก DSI นะครับเดี๋ยวมือหน่อได้กว่าพี่น้องก็ตอนนี้พี่น้องสามารถกอดกันได้ก่อนนะครับจริงๆตรงนี้อาจจะด้วยสถานที่นะครับก็เลยต้องเป็นบรรยากาศนั่งนะครับปะดบวยและเลทอพอฮุลซาละพาโคเนไม่วิดาฮักเกลละพาลันเนะพอฮุลซาเซมะตะกาเดกาพอฮุลซาเซละนะอาวะดาพอฮุลซาเมเวตะปนอดะคาเลอะอะมาฮิฮิบาคุตุละซะนะพอฮุลซาเมวิดาฮะลอละพาลาเซนะพอฮุลซาเมวิดาฮักเกลละพาลาเซละหลายคนได้ถูกฝากกอดมาจากพี่น้องที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมานะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับพี่น้องสื่อมวลชนครับเมื่อหน่อจะเคลื่อนลงไปนะครับแล้วก็นำการโอบกอดนะครับจากพี่น้องเนี่ยส่งต่อให้กับหน่วยงานนะครับมายังครับชิลีครับมายังก็ยินดีนะครับก็มีพี่น้องจากที่มาทำงานในเมืองไทยนะครับหลายคนก็มาร่วมโอบกอดครั้งนี้ด้วยนะครับปดบวยแล้วเอดาแฮพอฮือในแฮลาพอฮือเซนอ่ะแฮลาพอฮือนอไม่นอนะปดบวยแล้วแฮมาดามาละบอกก็ไม่เก๋นะแฮฮีฮีบาพอฮือนอไม่นอในฮิปุกวาโพเซละนะเอาไว้เมตาฮีฮีบาปนอเดคาสกะเมตาคุดาพัวปนอเดคาสกะนะพี่น้องเครือข่ายที่กะเหรี่ยงที่ทำด้านเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกนะครับก็รับรู้กับเรื่องราวตรงนี้นะครับแล้วก็มีโมเดลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่พี่น้องกะเหรี่ยงก็มองอยู่ว่ายืนยันว่าพื้นป่าภูเขาใส่น้ำลำธารจะอยู่ได้แน่นอนนะครับ
ถ้าให้การมีส่วนร่วมกับเรานะครับเดี๋ยวอยู่นะขออนุญาตเดี๋ยวให้มื้อหนอพาเด็กๆครอบครัวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตท่านแรกนะครับอยากให้มื้อหนอได้อบกอดกับท่านรองนะครับจาก DSI นะครับตามไปเลยตามไปเลยจะได้มอบนะจัดโต๊ะได้เลยครับขออนุญาตได้อบกอดนะครับการกอดแบบมิตรภาพนะครับการกอดเนี่ยแล้วก็มื้อหนอมีของที่ระลึกของที่ระลึกที่จะมอบให้กับท่านแบงค์พอดีเราก็ไม่รู้ว่านักข่าวจะเยอะนะแบงค์ไปทางนั้นขออนุญาตช้าๆนะครับช้าๆเดี๋ยวขออนุญาตมื้อหนอทอผ้าไว้แล้วก็มีน้ำผึ้งอยากจะมอบให้ท่านรองจากดีเอสไอก่อนนะครับผมอาจจะไม่ได้กอดได้ทุกคนนะครับแต่ขออนุญาตสื่อสารตรงนี้ให้เด็กๆกอดนะเดี๋ยวขอให้มื้อหนอมอบขอการมอบนี้หมายความว่าจริงๆแล้วเป็นวัฒนธรรมคนกะเหรี่ยงนะครับใครมาเยือนมาเย่าก็จะมีของขอบคุณอาจจะได้เลี้ยงข้าวอะไรนะครับจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่เราก็อยากนะนะก็เลยขออนุญาตใช้โอกาสนี้เพราะว่าเราไม่ได้เข้ามากรุงเทพบ่อยนะครับแล้วก็ขออนุญาตให้มื้อหนอได้อบกอดท่านรักษาการUN นะครับองค์การสหประชาชาติได้รับการอบกอดจากมื้อหนอและครอบครัวนะครับมื้อหนอและครอบครัวทีมงานติดตั้งนะครับพอดีห้องประชุมเราเป็นแบบน็อกดาวน์นะครับเวลาเดินอาจจะระหว่างนิดหนึ่งเราใช้เทคนิคการพิงนะครับครับผมเดี๋ยวให้ท่านบดันนะครับนะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับท่านต่อไปเป็นท่านบาดันนะครับขอบกอดนะครับขออนุญาตได้ให้ครอบครัวและมื้อหนอได้อบกอดนะครับได้อบกอดนะครับแล้วก็มอบของที่ระลึกให้นะครับท่านต่อไปนะครับขออนุญาตเป็นผู้แทนจากสสชนเผ่าคนแรกนะครับคนแรกนะครับขออนุญาตได้ให้ครอบครัวมื้อหนอได้กอดถือว่าเป็นสัญลักษณ์เรื่องของความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์นะครับก็ท่านสสณัฐพลนะครับสืบศักดิ์วงศ์นะครับขอให้มื้อหนอได้อบกอดนะครับแล้วก็ส่งนะครับขออนุญาตเป็นท่านสสนะครับได้อบกอดและบุคคลสำคัญที่สำคัญมากๆนะครับสำคัญมากๆเลยก็พี่นอนครับขออนุญาตให้มื้อหนอและครอบครัวได้อบกอดพี่นอนนี้เป็นบุคคลสำคัญมากนะครับเป็นบุคคลหนึ่งที่เข้าใจแล้วก็ทำงานเรื่องก็ขออนุญาตพี่นอนครับสุรพงศ์กองจันทึกนะครับได้ให้มื้อหนอได้อบกอดนะครับอีกครั้งนึงละเอากอดแล้วมอบด้วยนะฮะแล้วก็ท่านรองอธิการฝ่ายพัฒนาสังคมครับขออนุญาตให้มื้อหนอได้อบกอดก็ได้ยังพอมีแล้วนะครับมื้อหนอนะครับขออภัยจริงๆนะครับก็คงไม่ได้ทุกท่านนะครับก็อยากจะใช้โอกาสนี้ที่เป็นเซกชันของครอบครัวทั้งการไว้อะไรแล้วก็นะครับก็ใช้โอกาสนี้ในการกอดนะครับย้ำหมดเลยใช่ไหมฮะมื้อหนอเตรียมนะครับขอบพระคุณครับก็อาจจะไม่ได้อบกอดทุกคนนะครับแต่ถ้านอกเวลานะครับใครรู้สึกว่าอยากจะอบกอดให้กำลังใจก็เรียนเชิญนะครับไกลแสนไกลนะครับขอเป็น
ชินนำชาวประชาชนเสรีถ้าฉันเกิดเป็นแม่เพื่อมวลชนที่บิลลี่นะครับพยายามออกมาเรียนรู้แล้วก็ซึมซับกับเรื่องราวพัฒนาการของสังคมไทยด้วยนะครับการเมืองไทยบิลลี่ชอบเพลงนี้มากนะครับหลงไหลเลยแล้วก็หลายๆครั้งบิลลี่ก็พยายามจะร้องเพลงนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านในวันนี้นะคะกับพิธีรำลึกถึงบิลลี่นะคะแล้วก็ขอขอบคุณเครือข่ายกะเหรี่ยงนะคะจริงๆมาเกือบจากทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีเพื่อนๆจากเพื่อนบ้านเรามาร่วมด้วยนะคะคงไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะจะขอดำเนินการเสวนาในช่วงเช้านะคะซึ่งวันนี้เราจะมีการเสวนา2ช่วงนะคะหลังจากช่วงเช้านี้เราจะมีพักรับประทานอาหารกลางวันแล้วก็มีการเสวนาช่วงบ่ายนะคะช่วงเช้าจะเป็นสิ่งที่พวกเรารอคอยนะคะเรื่องของดูชื่อหัวข้อจะดุดันนิดนึงนะคะแต่คิดว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะรับรู้รับทราบถึงความคืบหน้านะคะเป็นการเสวนาเรื่องการฆาตกรรมอำพรางนายพอลจีหรือบิลลี่นะคะบุคคลใดต้องรับผิดชอบซึ่งจะขอให้คุณปรีดานาคผิวนะคะทนายความจากมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมจะเป็นผู้ดำเนินรายการช่วงนี้นะคะไม่ทราบว่าคุณปรีดาอยู่ที่ไหนแล้วไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะขออนุญาตเรียนเชิญวิทยากรทั้ง5ท่านนะคะช่วยเชิญเลยค่ะรับช่วงต่อเลยเนาะค่ะจะขอเรียนเชิญพันตำรวจโทกรวัฒน์ปานประภากรขึ้นเวทีนะคะรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ค่ะคุณชมสวัสดิ์ประสาทครุการนะคะนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษนะคะของปปทค่ะเชิญค่ะขอเชิญมื้อนอนนะคะพินนภาพฤกษาพันธ์นะคะขอเชิญทนายความแสงชัยรัตนเสรีวงศ์นะคะจากสมาคมนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชนและคุณสันหวันศรีสดนะคะคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลค่ะเชิญค่ะครับผู้มีเกียรติทุกท่านก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่คึกคักมากนะครับที่มีหลากหลายฝ่ายโดยเฉพาะพี่น้องจากพื้นที่แก่งกระจานเครือข่ายนะครับมาร่วมกันในเวทีนี้เพื่อรำลึกถึงบิลลี่แล้วก็เวทีนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สังคมตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อบิลลี่หายไปไหนเมื่อ5ปีที่แล้วจนกระทั่ง DSI ได้มีการรายงานผลการสืบสวนสอบสวนออกมาว่าทราบชะตากรรมบิลลี่แล้วนะครับว่าเสียชีวิตก็เลยมีคำถามต่อมาว่าเป็นการฆาตกรรมอำพรางหรือไม่อย่างไรนะครับจนนำมาซึ่งหัวข้อเสวนาในวันนี้นะครับว่าการฆาตกรรมอำพรางศพนายพลจีรักจงเจริญหรือบิลลี่นั้นนะครับบุคคลใดต้องรับผิดชอบผู้ที่มีส่วนที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมดรวมกับมือหนอด้วยนะครับ
ก็เป็น5ท่านนะครับผมขอให้ทุกท่านแนะนำตัวเองเลยดีกว่านะครับว่าท่านมาจากไหนอย่างไรนะครับและมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้คร่าวๆนะครับอย่างไรครับครับผมพันตำรวจโทกรวัฒน์ปานภากรรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษครับดูแลเรื่องคดีของคุณบิลลี่ครับครับท่านต่อไปครับฮัลโหลครับผมชนสวัสดิ์ประสาททะลุการครับนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งภาครัฐครับในนามของสำนักงานก็จะมาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ปปท.รับผิดชอบครับสวัสดีค่ะชื่อพินภาพืชสาพานค่ะมาจากเพชรบุรีเป็นผู้เสียหายค่ะครับผมแสงชัยรัตนเสรีวงศ์จากสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนครับก็เป็นส่วนหนึ่งในคณะทำงานเพื่อให้การช่วยเหลือในคดีของชาวบ้านบ่งลึกบักปล่อยแล้วก็คดีเกี่ยวกับการหายตัวไปจนกระทั่งบัดนี้ก็คงต้องเปลี่ยนเป็นคดีฆาตกรรมคุณพรจีรักจงเจริญครับสันทวันศรีสดค่ะจากคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลหรือว่า ICJ นะคะก็ทำงานทั้งติดตามคดีด้วยนะคะแล้วก็ติดตามพัฒนาการของตัวกรอบกฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันการบังคับให้สูญหายค่ะครับผมขอทำความเข้าใจเวทีนี้นิดหนึ่งนะครับว่าเรามีเวลาอยู่ประมาณ1ชั่วโมง15นาทีผมจะแบ่งเป็นช่วงหลักๆอย่างนี้นะครับช่วงแรกเนี้ยก็ใช้เวลาประมาณท่านรับไม่เกิน5นาทีนะครับแล้วก็มีอีกรอบ2ไม่เกินประมาณ5นาทีแล้วก็หลังจากนั้นจะเปิดโอกาสให้เวทีแห่งนี้มีส่วนร่วมด้วยนะครับท่านสามารถที่จะเดินมาที่ไมโครโฟนแล้วก็ซักถามวิทยากรทุกท่านในเวทีนี้ได้นะครับแล้วก็เราอาจจะได้ความกระจ่างมากขึ้นเพราะว่าสังคมการมีส่วนร่วมเป็นหัวใจสำคัญนะครับพวกเราถือว่าเป็นคนในชาติร่วมกันนะครับแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความกระจ่างในเรื่องกรณีที่คนของเรานะครับหายตัวไปและจนเกิดเหตุการณ์ที่เราเชื่อว่าถูกฆาตกรรมนะครับในช่วงแรกนี้ผมอยากจะเริ่มต้นจากผู้เสียหายเลยนะครับมื้อนอบอกว่าเป็นผู้เสียหายนะครับอยากถามมื้อนอว่าจาก5ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยชีวิตความเป็นอยู่นะครับการดูแลลูกครอบครัวแล้วก็เครือญาติทั้งหลายของบิลลี่เนี้ยมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรจนถึงปัจจุบันนี้ได้รับความยากลำบากเพียงใดนะครับค่ะก็ภายใน5ปีที่ผ่านมาก็ลำบากนะคะคือเหมือบ้านหลานหนึ่งถ้าเสาหลักบ้านไม่มีบ้านก็ไม่มั่งคงอะค่ะไม่แข็งแรงอะค่ะก็คนในบ้านก็เปรียบเสมือนกับบ้านที่เสาหลักหายไปอะค่ะก็ต้องทุกอย่างก็ต้องทำที่ต่อหน้าที่เท่าที่ทำได้อะค่ะคือตัวหนูก็ในบ้านก็ต้องทำงานในบ้านด้วยนอกบ้านด้วยเข้าไล่เข้าสวนก็ต้องทำด้วยแล้วก็ในใจก็รอคอยว่าบิลลี่หายไปไหนเป็นอย่างไรแล้วก็ออกมาเรียนรู้กับเครือข่ายภายนอกออกมาประชุมออกมาก็มีหลายๆเรื่องที่ออกมาติดตามรวมแม้กระทั่งคดีก็แต่บิลลี่หายก็พอรู้นี่บิลลี่หายไป1คืนกับครึ่งวันแล้วค่ะบิลลี่ถูกจับตัวไปเมื่อ17เมษายน57หนูเพิ่งรู้เมื่อ18เมษายน57ช่วงเที่ยงบ่ายๆอ่ะค่ะคือรู้จักพี่เจริญพี่ชายขอพี่บิลลี่อ่ะค่ะว่าโทรมาถามว่าบิลลี่กลับถึงบ้านยังหนูก็บอกว่าบิลลี่ยังไม่กลับบ้านเขาบิลลี่บอกว่าไปหมู่บ้านไปทำหน้าที่อบต.แล้วก็ไปหาแม่ด้วย
แล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะไปค้ากี่คืนด้วยแล้วก็ถามพี่ต่อว่ามีอะไรไหมพี่เขาก็บอกว่าบิลลี่ลงมาได้แต่วันที่17ช่วงเที่ยงบ่ายแล้วแล้วก็เอาน้ำพึ่งมาด้วยแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะควบคุมตัวเขาไว้และพี่ก็ไม่ได้นึกว่าจะเกิดอะไรกับบิลลี่คิดว่าจะเป็นแบบคดีอื่นๆถูกจับตัวแล้วก็ส่งดำเนินคดีตามกฎใหม่ตามกระบวนการกฎใหม่อะค่ะแต่พอพี่มาโทรหาแล้วไม่สามารถติดต่อบิลลี่ได้เลยหนูก็หลังจากพี่ชายวาใส่แล้วหนูก็โทรหาเพื่อนๆพี่บิลลี่ทุกคนย้ายไปถึงเชียงใหม่ไปไกลมากเลยไม่มีเพื่อนๆพี่บิลลี่คนไหนที่สามารถติดต่อบิลลี่ได้เลยหนูก็เลยพอเช้าวันที่19หนูก็ชวนพี่ชายคนหนูอีกคนหนึ่งแล้วก็เพื่อนพี่บิลลี่มากับ4คนมาแจ้งความที่โรงพักแก่งกระจานนะคะช่วงเช้าเขาก็ไม่รับแจ้งความอ่ะเขาบอกว่าหนูไปพูดเสียหายอ่ะหนูต้องไปหาข้อมูลมาแจ้งเขามีหน้าที่รับแจ้งความภายในอย่างเดียวถ้าหนูมาเอาข้อมูลมาให้เขาก็จะออกสื่อให้ภายหลังหลังจากนั้นหนูกับพี่เครือข่ายกันเรียนไปแล้วก็ชาวบ้านไปยื่นหนังสือที่ประมาณวันที่22-23เมษาไปยื่นหนังสือที่สารกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อให้บอกให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอ่ะออกนอกพื้นที่เพื่อความโปร่งใสในการค้นหาตัวบิลลี่ค่ะแต่พวกหนูไปยื่นหนังสือก็มีน้ำหนักไม่เพียงพอที่จะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่อะค่ะและหลังจากนั้นก็ไปยื่นตามสารมาตรา90ไปกับทีมทนายอะค่ะก็จัดสารก็สารชั้นต้นก็ยกคำร้องสารอุทธรณ์ก็ยกคำร้องศาลฎีกาก็ยกคำร้องหมดอะค่ะก็ในขณะนั้นหนูรู้สึกว่าความยุติธรรมมีไม่จริงอะค่ะแล้วก็ไปยื่นหนังสือที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีก็เคยไปแต่ว่าไม่มีอะไรขึ้นนะแล้วก็สุดท้ายก็คดีก็อยู่ที่สำนักงานปปท.และสำนักงาน DSI ค่ะแล้วก็พอถึงวันนี้ก็ได้รู้ว่าบิลลี่ก็เสียชีวิตไปแล้วจัดที่หน่วยงาน DSI ช่วยติดตามให้ถึงที่สุดได้รู้ก็ต้องขอคุณเจ้าหน้าที่ DSI มากๆค่ะแค่นี้ค่ะครับนั่นคือความรู้สึกนะครับจากใจแล้วก็เราเห็นอารมณ์ความรู้สึกในพิธีกอดกระเหรี่ยงกันแล้วนะครับว่ามื้อนอมีความรู้สึกอย่างไรครอบครัวที่ต้องดูแลมีภาวะความเป็นอยู่ที่ยากลำบากแน่นอนนะครับเมื่อผู้นำของครอบครัวไม่อยู่แล้วนะครับทราบว่าเรื่องของบิลลี่เนี่ยได้เข้าไปสู่ปปท.เป็นเริ่มแรกเลยนะครับจึงอยากจะขอให้ทางท่านคุณชนสวัสดิ์นะครับในฐานะเป็นตัวแทนของปปท.วันนี้เนี่ยช่วยอธิบายหน่อยว่าเรื่องของบิลลี่เข้าไปสู่ปปท.ได้อย่างไรเมื่อไหร่แล้วก็มีการดำเนินการอย่างไรแล้วบ้างนะครับครับ อันดับแรกเนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับทางภรรยาแล้วก็ผัวแล้วก็ญาติของคุณบิลลี่นะครับผมว่าปัญหานี้เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดกับตัวเองครอบครัวนะครับและคนใกล้ตัวนะครับทีนี้ในส่วนของสำนักงานปปท.นะครับหลังจากที่เราได้รับเรื่องที่ส่งมาจากพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแก่งกระจานนะครับประเด็นหลักนะครับขออนุญาตทำความเข้าใจกับที่ประชุมก็คือว่าในส่วนของสำนักงานปปท.นะครับอำนาจหน้าที่ภารกิจหลักนะครับเรามีอำนาจในการไต่สวนข้อเท็จจริงความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนะครับหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมนะครับก็อย่างเช่นมาตรา157นะครับที่เราคุ้นๆแล้วก็พอทราบกันนะครับในส่วนนี้ฐานตั้งต้นมูลคดีเนี่ยก็คือในเรื่องของ157แล้วก็มาตรา200นะครับในส่วนของ157ก็คือในเรื่องของ
จ้าพนักงานเนี่ยมีหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะครับและในส่วนมาตรา200ก็คือในเรื่องของเจ้าพนักงานนะครับกระทำการไม่กระทำการอันไม่ชอบนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือหรือให้บุคคลได้ต้องรับโทษน้อยลงตรงนี้นั่นก็คือว่าฐานทางตั้งต้นที่เราดำเนินรับแจ้งเนี่ยก็คือในเรื่องของมาตรา157กับ200นะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับการสูญหายหรือการเสียชีวิตของคุณบิลลี่แต่อย่างใดนะครับนั่นก็คือในส่วนของเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานที่ดำเนินคดีกับคุณบิลลี่แล้วไม่ดำเนินการนะครับหลังจากนั้นเราก็มีการดำเนินการนะครับตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับแล้วมันมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่ทางฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยเขาท้วงติงว่าเกรงว่าจะได้รับความไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ชุดแรกนะครับในส่วนของผู้บริหารและคณะกรรมการปปท.ก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงตัวคณะกรรมการไต่สวนผู้รับชอบสำนวนคดีนะครับเอามาที่ส่วนกลางนะครับเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทางผู้เสียหายนะครับระหว่างนั้นเราก็ดำเนินการมาตลอดต่อเนื่องนะครับพยานที่มีการไต่สวนข้อเท็จจริงก็ประมาณเกือบ30ปากนะครับแล้วก็รวมถึงเด็กด้วยนะครับทีนี้ในระหว่างนั้นที่เรามีการไต่สวนข้อเท็จจริงนะครับก็มีการประสานรับทราบข้อมูลจาก DSI ว่าเรื่องนี้ DSI มีการรับเป็นคดีพิเศษนะครับในส่วนของ DSI ก็ดำเนินการไปแล้วแล้วก็พบว่ามันมีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งอยู่ในอำนาจของปปท.เช่นเดียวกันปปท.ทาง DSI ก็นำเสนอส่งไปที่ปปช.นะครับปปช.ในมติของกรรมการก็ส่งเรื่องกลับมาให้ DSI รับผิดชอบดำเนินการนะครับทีนี้มาถึงในส่วนของปปท.มูลคดีตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นมูลคดีเดียวกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปปช.รับไว้ดำเนินการแล้วมันก็เลยตัดอำนาจเราว่าเราต้องส่งเรื่องไปที่ปปช.เราก็ทางปปท.ก็ได้มีการหารือแล้วก็ประสานกับปปช.นะครับโดยสรุปก็คือเนี้ยคดีตรงเนี้ยได้มีการส่งสำนวนคดีไปที่ปปช.แล้วนะครับเมื่อวันที่11กันยายน62นี้นะครับขอถามเพื่อความกระจ่างนิดหนึ่งครับที่บอกว่าไอ้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ157กับ200นะครับเป็นเรื่องที่ใครปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับและใครที่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องเพื่อไม่ให้ได้รับโทษหรือถูกดำเนินคดีครับครับในกรณีนี้ผู้ถูกกล่าวหาก็คือเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานนะครับที่มีหน้าที่ดำเนินคดีกับคุณบิลลี่ในข้อหาลักลอบเก็บของป่านะครับแต่ว่าไม่ได้มีการดำเนินการเพราะจากการไต่สวนข้อเท็จจริงตรงนี้เราไม่พบพยานหลักฐานที่เขามีการดำเนินคดีนะครับเราได้ข้อจริงไหมครับว่าบิลลี่กระทำความผิดตรงนี้พยานหลักฐานไม่มีครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ประมาณ30กว่าปากนี่ไม่ปรากฏว่าบิลลี่กระทำความผิดตามที่ถูกเจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาว่าการทำความผิดเรื่องเก็บของป่าใช่ไหมครับคือตรงนี้เราดำเนินการในส่วนเจ้าหน้าที่คือเจ้าหน้าที่มันมีพยานฐานที่มีการดำเนินคดีกับคุณบิลลี่และผลสรุปในเรื่องนี้นี่ไปยังไงครับเรื่องนี้นะครับในส่วนอนุไต่สวนเนี่ยครับก็มีการเสนอความเห็นในการชี้มูลความผิดไปแต่ว่าคณะกรรมการปปท.พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องนี้มันมีความผิดอื่นเกี่ยวข้องกรณีเรื่องการสูญหายต่อเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหาใช่ไหมใช่ครับคือมีหัวหน้าอุทยานแก่งกระจันเนี่ยขณะนั้นด้วยไหมครับคือขออนุญาตนะในส่วนของอนุไต่สวนเนี่ยทำความเห็นไปเช่นนั้นนะครับแต่ว่าคณะกรรมการปปท.พิจารณาเห็นแล้วนะครับมันมีความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการสูญหายแล้วพยานหลักฐานมันน่าจะเกี่ยวพันและจะเป็นประโยชน์ของรูปคดีมากกว่านะครับส่งก็เลยส่งมีมติส่งให้ปปช.ดำเนินการซึ่งตรงนี้ก็น่าจะส่งไปให้ที่ DSI ดำเนินการเป็นเจ้าภาพหลักคดีความผิดทั้งหมดทั้งเรื่องของละเว้นปฏิบัติหน้าที่อะไรต่างๆแล้วก็รวมถึงหลักสำคัญคือเรื่องของการสูญหายตัวของคุณบิลลี่ด้วยก็คือรับเรื่องตั้งแต่ปี57นะครับปัจจุบันอยู่ระหว่างการส่งสืบสวนสอบสวนของปปท.ปปช.อีกไหมครับตรงนี้ส่งไปที่ปปช.แล้วครับเข้าใจครับหมายถึงว่าผลสรุปของอนุของปปช.แล้วเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการหายตัวของบิลลี่เนี่ยได้
ได้มีการหยิบยกมาสืบสวนสอบสวนต่อเนื่องไหมครับนอกจากมาตรา157กับ200ที่ว่าในส่วนที่อย่างเรียนไปแล้วในช่วงต้นนะคือในส่วนอำนาจหน้าที่เราก็คือในเรื่องของการกระทำทุจริตในภาครัฐนั่นคือเรื่องมาตรา157แล้วก็200นะครับส่วนการสูญหายตัวนั้นเราไม่ได้ดำเนินการครับถามนิดนึงครับอำนาจปวท.เนี่ยนอกจาก157การกระทำเดียวมันมีอาจจะมีความผิดหลายมาตรานะครับหลายความผิดสามารถที่จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลไปยังความผิดในมาตราอื่นด้วยหรือว่าเฉพาะ157เท่านั้นครับครับตรงนี้ก็ต้องขออนุญาตชี้แจงอย่างครับในส่วนนี้เดิมเนี่ยกฎหมายเดิมเนี่ยนะครับเรามีอำนาจหน้าที่ในส่วนของการไต่สวนข้อเท็จจริงในเรื่องของการทุจริตต่อหน้าที่เท่านั้นนะครับความผิดอื่นตรงนั้นเราไม่มีอำนาจต้องส่งให้พนักงานสอบสวนนะครับแต่หลังจากนั้นเมื่อปี59เนี่ยนะครับมีการแก้ไขกฎหมายมาแล้วนะครับความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็คณะกรรมการปปท.อาจจะดำเนินการได้นะครับหรือถ้าหากมองเห็นว่าพนักงานสอบสวนดำเนินการแล้วจะเป็นประโยชน์ในรูปคดีจะรวดเร็วกว่าก็อาจจะส่งมอบให้พนักงานสอบสวนดำเนินการได้นะครับแต่เรื่องนี้เหตุนี้คือเกิดก่อนมีการแก้ไขกฎหมายปี59นะครับดังนั้นก็เลยจะต้องส่งเรื่องให้ทางปปช.นะครับสรุปว่าพอกฎหมายใหม่ปี59ออกมาแล้วเนี่ยคดีบิลลี่ที่ยังมีอายุความอยู่ในเรื่องสูญหายเนี่ยปปท.ปปช.สามารถขยายผลสืบสวนสอบสวนด้วยกฎหมายที่แก้ไขนี้ได้ไหมครับในมาตราอื่นที่ไม่เกี่ยวกับ157คือตรงนี้นะมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่เหตุเกิดปี57ก็ต้องใช้กฎหมายขณะกระทำความผิดนะครับแล้วในส่วนของบอร์ดปปท.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยปปช.รับไว้ดำเนินการตั้งแต่แรกแล้วนะครับก็เลยมีเรื่องมติส่งนะครับแล้วก็เข้าใจว่าเรื่องนี้ทางปปช.ก็คงมอบให้ DSI เป็นเจ้าภาพหลักนะครับโอเคครับไม่เป็นไรครับก็คงได้ข้อมูลจากท่านมาระดับหนึ่งนะครับทีนี้มาท่านกรวัตรเลยนะครับในฐานะผู้แทน DSI แล้วก็จนทำให้เราทราบชะตากรรมของบิลลี่ณปัจจุบันนี้มีความเป็นไปเป็นมาในการรับคดีอย่างไรครับของ DSI กรณีบิลลี่รับเมื่อไหร่แล้วก็มีเงื่อนไขสำคัญอย่างไรถึงเข้าสู่เป็นคดีพิเศษของ DSI ครับครับเรียน เรียนทุกท่านนะครับผมจะเรียนอย่างนี้ครับปีที่มันมีเหตุเกิดขึ้นนะครับที่คุณบิลลี่หายตัวไปนะครับช่วงหลังเนี่ยก็ได้มีการนำเรื่องเนี้ยมาร้องที่ DSI นะครับช่วงนั้นผมทำงานอยู่ที่เขาเรียกว่าสำนักภาคคุมพื้นที่ต่างจังหวัดก็พยายามที่จะทำในเรื่องของการสูญหายของคุณบิลลี่นะครับผมก็ลงไปพบคุณมื้อนอที่บ้านก็ไปคุยกันในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมทำอยู่สักปีประมาณปีหนึ่งนะครับก็ยังติดใจอยู่คือติดใจว่าผมเล่าแบ็คกราวด์ให้ท่านฟัง1เห็นคุณมื้อนอกับลูกแล้วสงสาร2ติดใจว่าคนเป็นสามีจะไปที่ไหนได้โดยที่ไม่กลับบ้านมันสร้างสมมติฐานง่ายๆก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมีพ่อคนไหนมีลูก5คนลูกเล็กๆผมไปเจอเมื่อนอนเนี่ยลูกคนเล็กยังเกาะหน้าอกกินนมอยู่เลยแล้วใครจะไม่กลับบ้านแล้วสุดท้ายปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือไม่มีใครรู้เลยว่าคุณบิลลี่ไปอยู่ที่ไหนไม่ได้รับการติดต่อไม่มีใครพบเห็นเลยตั้งแต่วันนั้นมันก็เกิดความรู้สึกแบบที่มันยังไงคือมันกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยทำในคดีไหนท่านฟังไว้นะฮะผมพูดสั้นๆง่ายๆท่านจะเข้าใจเป็นภาษาใช่ไหมคดีที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนคดีที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือขบวนการที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติคดีที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและศีลธรรมอันดีของประชาชนคดีที่มีผู้เป็นผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังเป็นตัวการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มานั่งดูว่าคดีของคุณบิลลี่เนี่ยมันเกิดยังไงมันมาเข้าองค์ประกอบอย่างที่ท่านถามผมเนี่ยว่ามันเข้ายังไงถึงจะเป็นคดีพิเศษได้ตอนแรกถ้าท่านดูง่ายๆเนี่ยมันไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนนะคนหายไป1คนไม่มีใครพบเลยว่าไปอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้จะทำยังไงก็คือคดีเนี้ยคามาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับก็มีเรื่องอย่างที่บอกฮะเรื่องอยู่ที่ปปท.กรมสอบสวนคดีพิเศษตอนนั้นผม
ผมย้ายออกมาจากตำแหน่งนั้นก็มีการยุติเรื่องส่งไปรวมเรื่องที่ปปท.เพราะว่ามีการร้องว่าเจ้าพนักงานทุจริต157ผมกลับมาเป็นรองอธิบดีอันนี้เล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงมันติดอยู่ในใจผมก็เรียกลูกน้องมาบอกว่าคุณแม่บิลลี่เป็นยังไงบ้างคุณแม่ของคุณบิลลี่ไปดูเขาบ้างหรือเปล่าคุณมื้อหน่อเป็นยังไงบ้างมันขาดช่วงมันขาดช่วงเพราะว่า DSI ก็เหมือนยุติเรื่องไปแล้วมันก็มีความคิดอยู่อย่างเดียวว่าตกลงปีนี้ปีที่4ปีที่5แล้วเข้าปีที่4ทำไมมันไม่มีอะไรเลยเหรอคือก็ให้บอกว่าเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้สอบคุณแม่บิลลี่เป็นผู้เสียหายผมบอกทำกระบวนการสืบสวนให้ชัดเจนเพื่อที่จะนำเข้าเป็นคดีพิเศษให้ได้คดีพิเศษก็ต้องไปผ่านคณะกรรมการต้องเรียนท่านก่อนนะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายกรรมการประมาณ22คนต้องยกมือให้เรา2ใน3เพื่อให้คดีเป็นคดีพิเศษก็ให้ลูกน้องไปนั่งบรรยายท่านเชื่อไหมบรรยายเสร็จกรรมการยกมือทุกคนให้เป็นคดีพิเศษอันนี้ผมเรียนอย่างนี้เลยนะครับเมื่อเป็นคดีพิเศษแล้วมันก็มีกระบวนการในเรื่องการทำงานของเราประชุมก็คุยกันว่าสิ่งหนึ่งลูกน้องเนี่ยคงจะรู้สึกมีความทุกข์กับผมผมเรียนท่านอย่างนี้เลยครับผมเป็นคนทำงานเร็วมากโมโหถ้าอะไรไม่สำเร็จไปแบบต้องเร็วต้องทำต้องได้ผมคิดว่ามันไม่มีอะไรเกินความสามารถของมนุษย์ในโลกนี้ลูกน้องกดดันนะผมบอกว่าผมไม่รู้แหละผมนั่งบนโต๊ะผมทำอย่างเนี้ยหากันให้เจอมันเป็นความทุกข์แต่มันมีความสุขแทรกอยู่ที่ได้ทำเรียนท่านอย่างนี้เลยว่าลูกน้องผมเนี่ยแทบเป็นแทบตายผมเรียนเลยฮะว่าเล่าอาจจะนอกเรื่องให้ท่านฟังสักนิดหนึ่งแต่เป็นประเด็นเพราะว่าอาจารย์คนที่เอาเครื่องยานใต้น้ำมาดำให้ผมเนี่ยเขาบอกเจอผมครั้งแรกนี่เขากลัวผมมากเลยผมแบบต้องได้ผมไม่รู้คุณอธิบายผมฟังนี่คือเล่าเรื่องให้ฟังท่านจะได้เล่ารู้ว่าผมทำอะไรยังไงแล้วอาจารย์นี่เครียดมากเครื่องมือนี้ผมไม่ใช้คุณเอาเครื่องมือใหม่มาอาจารย์นี่แทบแบบแทบช็อกอะแล้วผมเป็นคนหน้าดุอยู่แล้วแล้วการทำงานเนี่ยผมบอกท่านเลยถ้าไม่ได้ไม่ต้องคุยกันมันอาจจะเป็นด้วยกระบวนการสืบสวนการทำงานด้วยแบบทุ่มเทอย่างมากนะเรื่องเนี้ยไปพบกระดูกแล้วเราพบว่า DNA ตรงกันกับคุณแม่ของคุณบิลลี่มันทำให้เราได้รู้ว่ากระดูกชิ้นนี้พอหลุดจากกระโหลกศีรษะมนุษย์เนี่ยเจ้าของกระดูกเสียชีวิตแล้วรูปแบบคดีมันเปลี่ยนนะครับจากปปท.ซึ่งเป็น157เนี่ยที่น้องก็ทำเนี่ยมันก็เปลี่ยนมาเป็นเหมือนเป็นคดีฆาตกรรมละ DSI ก็ต้องเดินหน้าให้เต็มที่เพราะฉะนั้นเรียนท่านอย่างนี้ครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้มาพูดเพื่อที่จะบอกว่าเราเป็นคนดีเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรแต่เราจะบอกให้ท่านฟังว่าเราได้ทุ่มเทศักยภาพการทำงานแบบเต็มรูปแบบจริงๆเพื่อที่จะให้คดีนี้มันสำเร็จผมมองเขาคุณมื้อหน่อตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาผมยังเห็นลูกเขาอยู่ถ้าพูดจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับผมนอนไม่หลับบอกทำไมทำไม่ได้มันเป็นอะไรถึงทำไม่ได้คือความคิดอย่างเงี้ยพอมันวนเวียนเนี่ยเป็นความทุกข์ที่อยู่ในใจผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนท่านตรงนี้เลยนะครับว่าการทำงานของคณะทำงานผมเนี่ยทุ่มเทหนักมากหาทุกข่าวที่จะเอาให้ได้นะครับก็เรียนท่านเบื้องต้นไว้อย่างนี้นะครับว่ากระบวนการเนี่ยมันมาถึงจุดหนึ่งแล้วตอนนี้มันเหมือนกับว่าผมขออนุญาตสักนิดนึงนะท่านอาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยมันมาถึงกระบวนการที่ว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันจะมาถึงการแจ้งข้อหามันนู่นมันนี่ผมขอเวลานิดนึงผมทำมาใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ว่าต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ดีที่สุดนะต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงนะครับก็เหมือนกับว่าอยากจะให้จับวันนี้วันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เรียนอย่างนี้ครับว่าทำงานให้ละเอียดให้รอบคอบนะครับครับขอบคุณครับครับผมท่า
ันต่อยนิดนึงครับว่านับแต่ได้รับเรื่องมาจนถึงมาทราบชะตากรรมเรื่องชิ้นส่วนของบิลลี่ในใช้เวลานานในการสืบสวนสอบสวนเท่าไหร่ครับอ๋อจนที่ต้องเรียนอย่างนี้ตั้งแต่ปีที่คุณบิลลี่หายไปเนี่ยแล้วก็มีคนคุณมื้อหน่อแล้วก็มาร้องเนี่ยผมลงไปครั้งแรกตั้งหลายปีแล้วตั้งแต่ปีต้นๆเลยนะพอตอนหลังเนี่ยเรื่องไปอยู่ที่ปปท.DSI ก็ส่งเรื่องไปรวมที่ปปท.ก็ไม่ได้หยุดสืบสวนเลยคือมันต้องทำมันคิดตลอดเวลาแล้วมันแบบมันก็บอกว่าใครลงไปแถวแก่งกระจานเพชรบุรีเนี่ยไปหาข่าวให้ด้วยลูกน้องที่ DSI ก็เด็กดีนะครับอันนี้ชุดนี้ต้องชมเขาไม่เคยทิ้งเลยสรุปว่าแม้เรื่องไปที่ปปท.แล้ว DSI ที่เคยรับเรื่องไว้แต่แรกก็ไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดครับนะครับโอเคครับครับงั้นเลยต่อไปถึงท่านทนายความแสงชัยนะครับในนามสมาคมสิทธิเสรีภาพสมาคมนักกฎหมายสิทธิเพื่อสิทธิและเสรีภาพสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะครับนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนครับโอเคครับไปปนอยากทราบสอพี่คุณแสงชัยครับได้เข้ามามีส่วนในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวของบิลลี่ในทางกฎหมายนี้อย่างไรตั้งแต่เมื่อไหร่ครับความจริงแล้วเรื่องกรณีของบิลลี่เนี่ยเป็นกรณีที่สืบเนื่องกันมาจากปฏิบัติการของการโยกย้ายชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าโดยเฉพาะบริเวณบางกลอยใจแผ่นดินลงมาอยู่ในเขตเฉพาะที่ทางอุทยานแห่งชาตินะครับป่าแก่งกระจานเขาจัดเอาไว้เป็นพิเศษไว้ให้ตรงนั้นคือบ้านโป่งลึกลงมาครั้งนั้นก็มีกระบวนการที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องของการใช้อำนาจกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าปฏิบัติการไล่ลื้อเผายุ้งฉางเผาที่อยู่อาศัยแล้วก็ขับไล่ให้ผู้คนหนีกันกระเจิดกระเจิงไปถ้าใครไม่ยอมโยกย้ายลงมาตามที่เจ้าหน้าที่จัดเอาไว้เอาลงมามีเงื่อนไขครับเจ้าหน้าที่จะส่งเสริมให้มีที่ดินทำกินตอนนั้นเข้าใจว่าถ้าจำไม่ผิดครอบครัวละ7ไร่มั้งมีเนาะนะใช่มั้ยประมาณครอบครัวละ7ไร่ลงมานี่จัดไม่ได้เลยครับที่ดินได้เพียงส่วนน้อยที่ดินที่จัดก็ไปแบ่งเอาจากส่วนของพี่น้องทางบ้านโป่งลึกซึ่งเขาถูกจัดสรรให้อยู่ตรงนั้นมาแต่เดิมอยู่แล้วกลายเป็นข้อต้องพิพาทกันอีกระหว่างพี่น้องกะเหรี่ยงด้วยกันคนอยู่ก่อนก็ทุกข์ร้อนไม่สบายใจนะที่ดินทำกินถูกจำกัดลงคนอยู่หลังที่ก็ไม่พอจะทำกินพื้นที่ที่จัดสรรให้ก็ลำบากมากพี่น้องบางกลอยที่อพยพโยกย้ายลงมาไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนอกจากก็พยายามที่จะเรียกร้องให้แก้ไขปัญหานะครับการจัดสรรที่ดินและการที่จะพึ่งตัวเองในพื้นที่อย่างนั้นนี่มันเป็นไปไม่ได้ก็บางส่วนก็กลับขึ้นไปในเขตบางกลอยข้างบนแถวที่ปัจจุบันนี้เรียกกันว่าบางกลอยบนนะครับก็ขึ้นไปกันอย่างนั้นมาคราวนี้ก็ปรากฏว่าเป็นกรณีที่กลายมาเป็นคดีที่ทางสภาทนายความเริ่มต้นจากสภาทนายความนะครับต้องเข้ามาช่วยเหลือก็คือมีการเผาทำลายยุ้งฉางครัวเรือนพี่น้องกะเหรี่ยงร้อยกว่าครอบครัวสิ่งที่นักกฎหมายพอจะช่วยได้ทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยเราอยากช่วยมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าเฉพาะหน้าก็คงจะดำเนินการกันได้แต่เพียงช่วยในการเรียกร้องค่าเสียหายเพราะอย่างน้อยการเรียกร้องค่าเสียหายก็จะเป็นการบอกกล่าวครับกับสังคมว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่นั้นละเมิดกฎหมายไม่เป็นธรรมนะครับก็ดำเนินการเรื่องนั้นต่อขณะเดียวกันบิลลี่นี่เองเป็นคนที่ช่วยเหลือคณะทำงานของสภาทนายความในการเก็บรวบรวมข้อมูลประสานงานกับพี่น้องทั้งหมด
จัดเตรียมแม้กระทั่งเอกสารถึงขนาดจะทำหนังสือถวายฎีกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่จะเป็นด้วยเหตุอะไรก็ไม่ทราบก็ช่วงระหว่างที่มีการตระเตรียมทางคดีความแล้วก็เตรียมที่จะทำเรื่องร้องเรียนเนี่ยบิลลี่ก็ถูกควบคุมตัวจากข้อหามีน้ำผึ้งป่านะครับขณะที่กำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากด่านอุทยานแล้วจากนั้นก็ไม่เคยมีใครพบบิลลี่ที่เราช่วยต่อไปได้ก็คงจะเป็นเรื่องมาในกรณีเช่นนี้ในเมื่อผู้พบบิลลี่ครั้งสุดท้ายไม่ใช่ใครคือเจ้าหน้าที่ของอุทยานในการกำกับดูแลของท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติในแก่งกระจานในขณะนั้นก็ทำคำร้องถึงศาลครับขอให้ศาลมีคำขอให้ปล่อยตัวบิลลี่ออกจากการควบคุมจะให้ร้องอย่างอื่นคงไม่ได้เพราะว่าเท่าที่เราทราบปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนก็คือถูกควบคุมอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นขอก็ต้องขอให้ปล่อยจากการควบคุมของเจ้าหน้าที่ก็สู้กัน3ศาลอย่างที่มื้อนอเล่าเนี่ยครับทำเป็นคำร้องศาลชั้นต้นมีหมายเรียกคุณชัยวัฒน์เข้ามาในคดีมาในฐานะเหมือนเสมือนกับผู้ถูกกล่าวหาว่าได้มีการควบคุมตัวไว้โดยมิชอบเปิดให้ทั้ง2ฝ่ายนำพยานเข้าไต่สวนศาลก็รับฟังพยานทั้งสองฝ่ายก็รายละเอียดคงจะไม่มีเวลาเล่ากันให้มากแต่ผลก็อย่างที่มื้อนอว่ากระทบกระเทือนใจพอสมควรศาลใช้ศาลยกคำร้องทั้ง3ศาลครับศาลชั้นต้นท่านบอกว่าเนื่องจากพยานของฝ่ายผู้ร้องคือฝ่ายมื้อนอเนี่ยไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลยครับทุกคนล้วนแต่เป็นพยานบอกเล่าคือได้รับเรื่องจากคนอื่นแล้วก็มาเล่าให้ศาลฟังเท่านั้นเองน้ำหนักน้อยพยานของคุณชัยวัฒน์ซึ่งเป็นเสมือนผู้ถูกกล่าวหาณขณะนั้นน่าเชื่อถือมากกว่าเพราะมีทั้งนักศึกษาที่เป็นบุคคลภายนอกและมีทั้งชาวบ้านอื่นที่เห็นว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการปล่อยตัวบิลลี่ไปเห็นอย่างนั้นศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นศาลฎีกาท่านมาแปลกท่านกลับแต่ผลอย่างเดิมท่านกลับท่านบอกว่ากระบวนการไต่สวนของศาลชั้นต้นที่ผ่านมานั้นเนี่ยใช้กฎหมายไม่ถูกต้องเพราะในกรณีอย่างนี้ศาลฎีกาท่านบอกว่าศาลชั้นต้นต้องไต่สวนแต่เฉพาะพยานของฝ่ายผู้ร้องให้จบเพียงฝ่ายเดียวซะก่อนจากนั้นค่อยพิจารณาว่ารับฟังได้หรือไม่ว่ามีการควบคุมตัวไว้นะชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไรนะมีเหตุมีผลเพียงพอที่จะร้องขอให้ศาลปล่อยตัวหรือไม่แต่นี่เหมือนกับศาลไปลัดขั้นตอนครับไปหมายเรียกคุณชัยวัฒน์เข้ามาในคดีทั้งที่เห็นว่าศาลชั้นต้นยังไม่ควรจะมีคำสั่งเช่นนั้นฉะนั้นศาลฎีกาชี้ว่าพยานคุณชัยวัฒน์ทั้งหมดที่เรียกเข้ามาในคดีนั้นล้วนแต่รับฟังไม่ได้เพราะถือว่าเป็นกระบวนพิจารณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหมายความว่าสิ่งที่คุณชัยวัฒน์และพยานทั้งหลายสืบมาในส่วนของคุณชัยวัฒน์เองศาลก็เท่ากับศูนย์ไม่ได้ใช้ในการรับฟังแต่ทีนี้ศาลบอกว่าเพื่อไม่ต้องเสียเวลาย้อนสำนวนลงไปให้ศาลล่างพิจารณากันใหม่ก็เอาคำพยานของฝ่ายผู้ร้องฝ่ายมื้อนอนนี่แหละที่ได้เคยว่ากันมาแล้วตอนศาลชั้นต้นเนี่ยเอามาพิจารณาเสียเองก็เห็นว่าน้ำหนักน้อยเป็นพยานบอกเล่าซึ่งไม่มีหลักฐานอย่างอื่นประกอบให้เชื่อได้เพียงพอถือว่ายังรับฟังไม่ได้
นะว่ามีการควบคุมตัวไว้โดยไม่ชอบยกคำร้องเหมือนกันแต่เหตุผลต่างข้อต่างนี้สำคัญนะครับบางครั้งบางคนเข้าใจไปว่าศาลไปพิจารณารับรองแล้วว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ควบคุมตัวคุณบุลี่เขาปล่อยไปแล้วนี่ไงความจริงข้อนี้เพียงแต่ศาลชั้นต้นมีความเห็นสำหรับพยานบางปากไม่ใช่พยานทั้งหมดศาลอุทธรณ์ยังไม่ได้พิจารณาข้อโต้แย้งที่ทางฝ่ายผู้ร้องได้โต้แย้งไปศาลฎีกาตัดเลยไม่รับฟังเลยในพยานส่วนนี้ถือว่าเสียเปล่าไปตั้งแต่ต้นเท่ากับว่ายังไม่ได้วินิจฉัยนะครับว่าได้มีการปล่อยตัวมีพยานหลักฐานหนักแน่นเพียงพอว่าได้มีการปล่อยตัวหรือไม่อย่าไปรับฟังข้อกล่าวอ้างกันผิดๆเดี๋ยวจะเอาไปพูดบอกว่าศาลรับรองแล้วว่าไม่ได้มีการคุมตัวหรือถ้าคุมก็ปล่อยไปแล้วศาลไม่ได้ชี้อย่างนั้นศาลเพียงแต่บอกว่าพยานของทางฝ่ายมือนอเท่าที่มีอยู่ณตอนนั้นเท่าที่มีอยู่ณเวลานั้นนะยังไม่พอที่จะให้ศาลระบุแน่ชัดว่าถูกควบคุมตัวโดยไม่ชอบเท่านั้นเองแต่บัดนี้ล่ะผ่านการทำงานของคณะสืบสวนของปปท.ของ DSIผมเชื่อว่าบัดนี้พยานหลักฐานคงไม่ใช่แบบเป็นพยานบอกเล่าไม่ทราบรายละเอียดของเรื่องราวอย่างในอดีตอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคดีเดิมนั้นเนี่ยไม่ใช่ข้อยุติของกรณีบิลลี่มีหนำซ้ำย้อนกลับมาดูสิครับว่าบิลลี่มีข้อเกี่ยวพันอะไรกับสิ่งที่ปปท.ชี้มูลมาแต่แรกคือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเห็นความเกี่ยวพันไหมครับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบการทำให้สูญหายจนบัดนี้ต้องเรียกว่าเป็นเรื่องการฆาตกรรมครับขอบคุณมากครับคงสรุปสั้นๆอย่างนี้ครับผมถ้ามีเวลาสั้นๆ สักหนึ่งนาทีผมอยากจะพูดอะไรในอีกสักนิดเชิญเลยครับได้ครับผมเห็นว่าคดีนี้ชื่นชมเจ้าหน้าที่มากไม่ได้เฉพาะแต่ของ DSI ที่ลงเลี้ยวลงแรงมากที่สุดในช่วงนี้นะครับคือตั้งแต่ทางฝ่ายผู้ร้องเราร้องเรียนต่อทางตำรวจภาค7มีการเก็บรวบรวมข้อมูลมีการประสานงานกับชุมชนเป็นอย่างดีนะครับผมคิดว่าแนวทางของปปท.และ DSI ที่สรุปคดีได้จนถึงขนาดนี้ณบัดนี้ก็เกิดจากตรงนี้ด้วยเช่นกันผมคิดว่าสำคัญมากเพราะว่าจริงๆแล้วเรามักจะบ่นว่าความยุติธรรมไม่มีมินอก็อึดอัดผมเองก็อึดอัดผมเชื่ออย่างนี้ความยุติธรรมมีได้เมื่อไรถ้าชุมชนเราตื่นรู้เมื่อนั้นความยุติธรรมจะเกิดขึ้นเมื่อไรที่พี่น้องเรารู้สึกว่าเรื่องอย่างบิลลี่นั้นคือเรื่องของครอบครัวของเราคือพี่คือน้องของเราคือผู้คนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราอยู่เนี่ยเมื่อนั้นแหละครับความเป็นธรรมจะเกิดขึ้นเพราะ DSI ปปท.ซึ่งเป็นองค์กรที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการใช้อำนาจโดยไม่ชอบเนี่ยเขาจะมีกำลังสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่คอยรองรับการทำงานของเขาอยู่ขอบคุณครับครับขอถามท่านทนายแสงชัยอีกนิดนึงครับประเด็นเดียวว่าในการไต่สวนตามปวิอาญามาตรา90นั้นเนี่ยฝ่ายผู้ที่ควบคุมตัวโดยมีหัวหน้าอุทยานแก่งกระจานณขณะนั้นเนี่ยครับเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยได้มีพยานหลักฐานที่ยืนยันได้ไหมว่ามีการปล่อยตัวแล้วจริงครับก็เป็นคำให้การของเจ้าหน้าที่ในชุดที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยกันก็พูดภาษาชาวบ้านก็ลูกน้องเขานั่นแหละครับอันนี้คือเ
ประเด็นสำคัญนะครับที่อยากจะถามไปยังกับมีนักศึกษาบุคคลภายนอกโอเคครับที่อยากจะถามไปถึงมาตรฐานในการที่จะพิสูจน์หรือมาตรฐานในการที่จะยืนยันว่ามีการปล่อยตัวบุคคลที่เจ้าหน้าที่รัฐควบคุมตัวไปแล้วหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันควรจะมีหลักสากลไว้อยู่หรือไม่อย่างไรโดยคำถามนี้ผมโยงไปถึงคุณสันทวันนะครับในนามของคณะกรรมการนักนิสสาสากลหรือที่เรารู้กันสั้นๆว่า ICJ นะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับบิลลี่เนี้ยโดยเฉพาะการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่เรื่องการหายสาบสูญรวมมาถึงการทราบชะตากรรมของบิลลี่โดย DSI ได้สืบสวนสอบสวนปรากฏแล้วเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับมาตรฐานในเรื่องการดำเนินการอย่างไรของกฎหมายทางระหว่างประเทศด้วยครับค่ะในกรณีของบิลลี่นะคะที่เราเรียกกันนะคะเรื่องการบังคับให้สูญหายเดี๋ยวอาจจะขอใช้คำว่าอุ้มหายเพราะว่าสั้นกว่านะคะในระหว่างประเทศนะคะจะมีอนุสัญญา2ตัวนะคะที่ไทยเราเนี่ยเกี่ยวข้องอยู่นะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะคะตัวแรกคืออนุสัญญาทรมานเราไปเป็นสมาชิกตั้งแต่10กว่าปีที่แล้ว2คืออนุสัญญาต่อต้านการอุ้มหายนะคะเราไปลงนามไว้ตั้งแต่ปี55แต่ว่าเรายังไม่ไปเป็นสมาชิกเต็มตัวนะคะโดยทางรัฐบาลอธิบายว่า เรากำลังรอกฎหมายภายในอยู่ถ้ามีกฎหมายภายในเมื่อไหร่เราก็จะเข้าไปเป็นสมาชิกเต็มตัวนะคะทีนี้ค่ะต้องอธิบายก่อนว่าการอุ้มหายในทางระหว่างประเทศอะค่ะก็คือลักษณะของคนที่พบเห็นครั้งสุดท้ายกับเจ้าหน้าที่รัฐและหลังจากนั้นเนี่ยก็หายไปโดยมีการปฏิเสธออกมาอาจจะเป็นโดยเจ้าหน้าที่คนนั้นเองหน่วยงานองค์กรออกมาปฏิเสธว่าไม่ทราบว่าอยู่ไหนนะคะหรือว่าปกปิดชะตากรรมอันนี้คือลักษณะของการอุ้มหายการอุ้มหายอะค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงทรมานทำไมเพราะว่าการอุ้มหายในทางระหว่างประเทศเนี่ยถือว่าเป็นการทรมานรูปแบบหนึ่งทรมานทั้งผู้ที่ถูกอุ้มหายเองแล้วก็ทรมานทั้งครอบครัวที่ยังรอคอยอยู่นะคะและยังไม่ทราบชะตากรรมของผู้ที่ถูกอุ้มหายไปนะคะทีนี้ เราไปเป็นภาคีเราไปเป็นสมาชิกแล้วค่ะในตัวอนุสัญญาเนี่ยมีบทบัญญัติเยอะแยะแต่ว่ามันยังไม่ถูกเอามาใช้ในไทยเต็มตัวเพราะว่าเรายังไม่มีกฎหมายภายในนะคะซึ่งกฎหมายภายในเหล่านี้พูดกันมาก็10กว่าปีแล้วนะคะขึ้นลงเปลี่ยนรูปแบบเข้าออกครั้งล่าสุดก็คืออยู่ที่สนช.ก่อนที่มีการเลือกตั้งพอสนช.หยุดทำงานไปก่อนเลือกตั้งก็เลยยังค้างอยู่ที่นั่นนะคะตอนนี้ก็อยู่ในมือของประธานรัฐสภาก็ยังรอคอยอยู่นะคะว่าจะเป็นยังไงชะตากรรมของตัวพรบ.เหมือนกันนะคะถ้าไม่มีพรบ.หรือมีพรบ.ต่างกันอย่างไรตอนนี้ค่ะถ้าไม่มีพรบเนี่ยอย่างกรณีของบิลลี่เมื่อกี้อาจจะได้ยินนะก่อนหน้าก็คือมันจับประเด็นมันต้องไปอยู่ไกลไปว่าไปอยู่กับปปท.ไปดูเรื่องการทำเป็นหน้าที่โดยไม่ชอบของเจ้าหน้าที่แทนนะคะในกรณีอื่นก็จะเป็นลักษณะของการลักพาตัวการกักขังหรือหน่วงเหนี่ยวเพราะว่ากฎหมายไทยเนี่ยมันยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอุ้มหายถ้าเราไม่เจอศพไม่เจอชิ้นส่วนก็ไม่สามารถไปถึงคดีฆาตกรรมได้ก็มาเจอแค่กักขังนงเหนียวปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบซึ่งถามว่าโทษเป็นไงคือโทษน้อยกว่ากรณีฆาตกรรมเยอะนะคะทีนี้กฎหมายที่เราพูดถึงนะคะพรบเนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่มาอุดช่องว่างตรงนี้นะคะถ้ามีตัวพรบอุ้มหายออกมาค่ะจะมีทั้ง1มีการบอกว่าให้อุ้มหายเนี่ยหลังจากนี้ถือว่าเป็นความผิดแล้วแล้วก็สามารถดำเนินคดีอุ้มหายได้นะคะโดยโทษเนี่ยก็สูงกว่าลักษณะของแค่กักขังหน่วงเหนี่ยวหรือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะคะสองเนี่ยมีการลงโทษคนรอบข้างโดยคนที่สมคบให้ความช่วยเหลือมีส่วนร่วมถึงผู้บังคับบัญชาซึ่งทราบว่าเกิดเหตุขึ้นแต่ว่าไม่ป้องกันมิให้เกิดเหตุอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายใหม่ของตัวกฎหมายภายในประเทศนะคะที่มีการพยายามมีมาตรการป้องปรามผ่านการลงโทษผู้บังคับบัญชาที่ทราบนะคะแล้วก็3มีกลไกการไต่สวนของศาลขึ้นมาเมื่อกี้เราพูดถึงการไต่สวนม.90ในกรณีของบิลลี่แต่ว่าตัวพรบ.นี้ค่ะจะพยายามสร้างกลไกการ
ไต่สวนใหม่ๆขึ้นมาคือให้ศาลเนี่ยบังคับให้รีบเปิดเผยข้อมูลตั้งแต่เนิ่นๆไปขอเจ้าหน้าที่ดูข้อมูลได้ตั้งแต่เนิ่นๆว่ามีการจับกุมตัวเมื่อไหร่ปล่อยตัวเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงนะคะมีการให้ศาลออกมาตรการชั่วคราวได้นะคะอย่างเช่นถูกจับกุมตัวไปแล้วญาติก็สามารถรีบไปหาศาลแล้วบอกว่าขออยากจะเข้าพบไม่มั่นใจในความปลอดภัยขอให้มีการเปลี่ยนที่กักขังก็คือจะให้ศาลเนี่ยลงมาช่วยเหลือในประเด็นนี้ได้นะคะตัวพรบเนี่ยจะกำหนดมาตรการในการเก็บข้อมูลไว้คือถ้ามีการจับกุมตัวใครไปเนี่ยจะต้องเก็บข้อมูลเป็น10ข้อต้องมีการตรวจร่างกายก่อนจะต้องมีการบันทึกเวลาการจับกุมสถานที่นะคะสถานที่การจับกุมสถานที่การปล่อยนะคะซึ่งอันนี้น่าจะตอบโจทย์ประเด็นเมื่อกี้ได้อย่างดีนะคะเพราะอย่างกรณีบิลลี่เนี่ยมีข้อคัดค้านกันมากมายทั้งในเรื่องของการจับกุมตัวการปล่อยเวลาการปล่อยพยานที่จะรู้จะทราบนะคะว่าถูกจับถูกปล่อยยังไงนะคะซึ่งเราก็หวังว่าตัวร่างพรบเนี่ยค่ะจะมาอุดช่องว่างเหล่านี้ได้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับร่างพรบอยู่นะคะอย่างประเด็นแรกเลยเนี่ยก็คือบทนิยามในพรบเนี่ยมันอาจจะยังไปได้ไม่เท่ากับตัวอนุสัญญาซึ่งเราก็กังวลว่าจะกลายเป็นว่ากรณีที่จะเข้าพรบเนี่ยหรือถูกดำเนินคดีสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะค่ะจะมีหลายกรณีที่จะหลุดไปทั้งที่กฎหมายระหว่างประเทศอะค่ะกำหนดไว้สูงกว่านี้หรือว่าในกรณีการบันทึกข้อมูลการจับกุมคุมขังอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวคงจะต้องมีพูดถึงรายละเอียดกันต่อถ้าพรบ.ออกมาแต่ว่าก็จะมีข้อมูลบางอย่างที่เรายังห่วงกังวลนะคะว่าจะมีการบันทึกเช่นไหนอย่างเช่นบันทึกข้อมูลของสภาพร่างกายตอนเข้ากับตอนออกเนี่ยควรจะทำโดยแพทย์ที่มีความเป็นอิสระในเชิงสถาบันไหมจากบุคคลผู้ถูกจับกุมนะคะหรือว่าควรมีพยานรู้เห็นในการช่วยเซ็นไหมว่าเขาถูกปล่อยตอนไหนเขาถูกจับตอนไหนนะคะอันนี้เป็นประเด็นเล็กน้อยในร่างพรบที่ห่วงกันนะคะก็คือเป็นเรามองว่ามันอาจจะเป็นตัวเซฟการ์ดตัวมาตรการป้องกันที่อาจจะยังไม่เพียงพอนะคะมีประเด็นความรับผิดผู้บังคับบัญชาที่ยังไม่ครอบคลุมเท่ากฎหมายระหว่างประเทศนะคะเพราะว่าในกรณีพรบเราพูดถึงแค่ว่าผู้บังคับบัญชาถ้าทราบแล้วไม่ป้องกันก็จะมีความผิดแต่กฎหมายระหว่างประเทศบอกว่าทราบหรือจงใจเพิกเฉยต่อข้อมูลนะคะก็จะกว้างกว่าก็คือบางครั้งก็คือตั้งใจไม่ทำอะไรตั้งใจไม่ได้สนใจปฏิบัติงานในลักษณะนี้ค่ะนอกจากนั้นก็คือมีมาตรการการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่ควรได้รับการคุ้มครองจากการถูกดำเนินคดีนะคะซึ่งยังไม่ได้มีการกล่าวถึงชัดเจนในพรบแต่ว่าปัจจุบันก็มีหลายกรณีนะคะที่ผู้ร้องเรียนว่าตัวเองถูกทรมานนะคะไปร้องเรียนแล้วถูกฟ้องคดีกลับมานะคะในช่วงแรกอาจจะประมาณนี้ก่อนครับเราเหลือเวลาอยู่ประมาณ20นาทีนะครับในโอกาสนี้ผมเรียนทุกท่านเลยว่าถ้าท่านใดมีคำถามต่อวิทยากรก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ซักถามได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีแต่ถ้ามีก็คือลุกขึ้นมาเลยนะครับยกมือแล้วก็ลุกขึ้นมาเลยในขณะที่ผมก็จะถามวิทยากรไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็ขอให้มื้อนอนะครับช่วยพูดในสิ่งที่อยากจะพูดสื่อสารไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐในนามของรัฐผู้รักษากฎหมายผู้บังคับใช้กฎหมายตอนนี้กรณีบิลลี่มีทั้ง2หน่วยงานก็คือปปท.กับ DSI นะครับอยากจะพูดในแง่มุมไหนอย่างไรต่อเรื่องบิลลี่ครับก็ถ้าจะให้พูดถึงผู้ที่มีกฎหมายอยู่ในมือค่ะคืออยากจะบอกว่าถ้าคุณมีกฎหมายอยู่ในมือแล้วคุณควรที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ของคุณนะคะคุณไม่ควรที่จะรังแกคนที่ไม่มีกฎหมายอยู่ในมือค่ะอย่างเช่นคุณจับบิลลี่ไปแล้วคุณไม่ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายอะค่ะบิลลี่ก็หายไปถ้าภาษาหนูจะเรียกว่าคุณใช้กฎหมายค่ะไม่ใช่กฎหมายเลยอะค่ะคือทุกคนก็มีชีวิตและจิตใจอะค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเผ่าไหนๆก็เราอยู่ในประเทศไทยเหมือนกันเราก็ควรที่จะรักกันเราก็เป็นพี่น้องเผ่าพันธุ์เดียวกันทุกคนนะคะเราควรที่จะอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจรักและเข้าใจกันนะคะที่เราจะอยู่ร่วมกันได้คือหนูไม่อยากให้คนที่มีกฎหมายอยู่ในมือคนที่มีอำนาจสูงส่งและคิดว่าตัวเองใหญ่คือไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นนะคะคืออยากให้อยู่ทุกคนเสมอภาคมีสิทธิเท่าเทียมกับทุกคนนะคะก็อย่าฝาดเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะครับใช่ครับทุกที่คำทุกถ้อยคำที่สื่อออกมานะครับมันสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดลึกๆของผู้ที่เสียสามีเสียพ่อของลูกเสียผู้นำของครอบครัวไปนะครับไม่มีถ้อยคำไหนที่หนักแน่นพอหรือสะท้อนได้ดีเท่าอารมณ์ความรู้สึกที่เขาสื่อออกมาให้ทราบนะครับดังนั้นผมอยากจะถามท่านตัวแทนปปท.นิดหนึ่งครับว่านอกจากคดีบิลลี่ที่หายตัวไปแล้วเกี่ยวโยงกับว่าเจ้าหน้าที่เอาตัวบิลลี่ไปอ้างว่ากระทำความผิดเอาของป่าไปอย่างน้ำผึ้งที่ว่านี้นะครับแล้วก็เกี่ยวโยงไปย้อนไปถึงกรณีที่บิลลี่เรียกร้องสิทธิ์แทนพี่น้องชาวกะเหรี่ยงในเรื่องที่อยู่ที่ทำกินดั้งเดิมวิถีชีวิตที่อยู่มาหลายชั่วยุคนแล้วจนกระทั่งนำมาสู่คดีเผาบ้านเรือนและเป็นคดีปู่โคอี้ไปสู่ศาลปกครองสูงสุดแล้วก็พิพากษาว่า มีการละเมิดโดยเจ้าหน้าที่ด้วยหัวหน้าอุทยานเป็นผู้นำแล้วรวมไปถึงกรณีที่มีเรื่องที่บอกว่าบิลลี่ได้ไปสืบทราบว่าการกระทำลายการทำลายป่าไม้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่เสียเองที่กระทำความผิดเจ้าหน้าที่อุทยานเจ้าหน้าที่ป่าไม้เสียเองเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้นะครับมีการหยิบยกมาสืบสวนสอบสวนให้ครบถ้วนมากน้อยเพียงใดเช่นคดีปู่โคอี้ได้มีการสืบสวนดำเนินการเรื่องผู้กระทำความผิดอาญาด้วยหรือไม่นะครับเรื่องที่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องกรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดเสียเองในการบุกรุกป่าเผาทำลายป่าตัดไม้ทำลายป่ารวมทั้งกรณีที่เป็นเมื่อไม่กี่วันเนี้ยก็ปปท.ก็ออกมาเสนอข่าวต่อสื่อมวลชนไปแล้วว่ามีกรณีที่สอว่าทุจริตเรื่องโครงการปลูกป่าในพื้นที่แก่งกระจานนะครับประมาณ 4,200 ไร่ซึ่งมีการพิสูจน์เบื้องต้นว่าไม่ได้มีการปลูกป่าจริงนะครับเพราะว่าต้องใช้ต้นไม้ถึงประมาณ 800,000 ต้นที่จะปลูกป่าครอบคลุมพื้นที่นั้นภาพถ่ายทางอากาศไม่ปรากฏเรื่องการปลูกป่ามีการดำเนินการเรื่องเหล่านี้บ้างหรือไม่อย่างไรครับครับรู้สึกประเด็นเยอะอย่างครับทีนี้นะครับก็ขออนุญาตตอบสั้นๆนะครับตรงที่ว่าในส่วนของปปท.ก็คือเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหลักนะครับกรณีสูญหายนะครับตรงนั้นเราไม่ได้ดำเนินการนะครับแล้วรวมถึงกรณีปลูกป่านั่นก็น่าจะรับเป็นคดีต่างหากอีกคดีหนึ่งที่เราจะต้องดำเนินการนะครับส่วนคดีที่มีการทำลายเผาบ้านเผาอะไรตรงนั้นส่วนนี้นะครับปปท.ดำเนินการอยู่ระหว่างการไต่สวนนะครับแล้วก็ทางผู้บริหารสำนักงานปปท.ก็ได้ให้ข่าวไปแล้วนะครับก็จะพยายามเร่งรัดคดีให้เสร็จโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งทางผู้บริหารก็ได้ให้คำมั่นว่าจะให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนนะครับในส่วนนั้นนะครับทีนี้ก็ย้อนขออนุญาตมาพูดถึงบริบทหรือการทำงานของปปท.นะครับถ้าดูกรณีนี้นะครับคดีอาจจะดูล่าช้านะครับถ้าเกิดเราเป็นชาวบ้านทั่วไปประชาชนทั่วไปก็อาจจะรู้สึกเช่นนั้นได้นะครับแต่ตรงนี้ก็ขออนุญาตเรียนว่าในรูปแบบการดำเนินคดีกระบวนการในการดำเนินคดีของปปท.นะครับมันจะไม่เหมือนกับพนักงานสอบสวนนะครับในส่วนของงานสอบสวนคดีตามโรงพักทั่วไปเนี่ยเวลารับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วเขามีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเลยนะครับในส่วนของปปท.เรามีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก็คืออำนาจโดยแท้จริงในการดำเนินการด้านคดีนะครับเป็นอำนาจของกรรมการปปท.นะครับดังนั้นก็ต้องมีกระบวนการเข้าสู่กรรมการปปท.ในการพิจารณา
เมื่อปปท.เห็นชอบก็ตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงนะครับแล้วกรณีนี้มีการเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงนะครับเนื่องจากชุดแรกนะครับทางผู้เสียหายเกรงว่าจะได้รับความไม่เป็นธรรมก็ต้องมีกระบวนการเข้าไปสู่บอร์ดเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงตัวอนุนะครับหลังจากนั้นก็มีการดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงมาต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องแล้วก็ประมาณเกือบ30ปากนะครับมีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับของผู้ถูกกล่าวหากรณีนี้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยมีการอ้างพยานนะครับหลายปากก็ต้องไต่สวนให้สิ้นกระแสความนะครับทีนี้รูปแบบของกระบวนการไต่สวนของปปท.เนี่ยมันจึงต่างกับพนักงานสอบสวนนะครับในส่วนของปปท.ในคดีอาญานั้นเราก็ส่งอัยการนะครับเพื่อฟ้องคดีต่อศาลนะครับซึ่งก็มี3ศาลศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานะครับแต่ในส่วนของวินัยนะครับวินัยเนี่ยถ้าบอร์ดปปท.มีมติชี้มูลความผิดทางวินัยแล้วนะครับเราส่งมติแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดนะครับมีคำสั่งลงโทษนะครับภายใน30วันและจะต้องส่งตัวเอกสารสำเนาคำสั่งลงโทษมาให้เรานะครับภายใน15วันดังนั้นในทางวินัยนะครับเท่ากับประหารชีวิตความเป็นข้าราชการเขาเลยนะครับดังนั้นตรงนี้เราเองจะต้องทำงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบและพยานหลักฐานนั้นต้องชัดเจนนะครับในส่วนของงั้นถามตรงๆเลยครับว่าในเรื่องวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยได้มีการชี้มูลแล้วก็มีการลงโทษทางวินัยไปแล้วบ้างหรือยังกี่คนครับคดีนี้นะครับคดีนี้คืออนุเนี่ยอย่างที่เรียนไปช่วงต้นอนุเนี่ยมีความเห็นนะครับเห็นควรชี้มูลความผิดทางวินัยนะครับแต่คณะกรรมการปปท.เห็นว่าเรื่องนี้มันมีความผิดหลายความผิดที่เกี่ยวข้องแล้วมันน่าจะรุนแรงกว่าแล้วมีพยานหลักฐานที่มีความเชื่อมโยงกันนะครับดังนั้นเพื่อประโยชน์ของรูปคดีจึงส่งให้กับทางปปช.นะครับครับผมขอบคุณมากครับผมอยากย้อนไปที่ทนายแสงชัยก่อนที่จะจบลงด้วยท่านกรวัตรนะครับในช่วงนี้ถ้าท่านไหนมีคำถามหรืออยากจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องบิลลี่ก็ยกมือได้นะครับ อยากจะถามทนายแสงชัยว่าณขณะนี้นะครับโอเคงั้นขอเชิญท่านขอไมค์นิดนึงครับจะได้ยินทั่วกันฮัลโหลขอโทษค่ะคือไม่ทราบว่าระหว่างที่คดีอยู่ที่ปปท.ค่ะเป็นการสืบสวนในแง่ของความผิดเชิงวินัยว่ามีความผิดจริงหรือเปล่าของเจ้าหน้าที่ถูกไหมคะแล้วระหว่างนี้ก่อนที่คดีจะกลับมาที่ DSI อะค่ะได้มีการสืบสวนในแง่ในเชิงคดีที่เป็นลักษณะคนหายไหมคะเพราะว่าเท่ากับว่าคุณบิลลี่หายไป5ปีโดยที่ไม่มีหลักฐานว่าถูกจับถูกปล่อยตัวหรือเปล่าแต่ว่าค่ะครับก็ขออนุญาตเรียนชี้แจงอีกนะครับคือในส่วนของปปท.เราดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงนะครับในความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะครับทุจริตในภาครัฐในส่วนของการสูญหายหรือเสียชีวิตตรงนั้นเราไม่ได้ดำเนินการครับครับขอบคุณครับคุณบิลลี่หายไป5ปีเฉยๆคือตรงนี้ขออนุญาตนะครับตรงนี้จริงๆเรื่องนี้ก็คือที่ DSI รับดำเนินการนะครับในเบื้องต้นแล้วมันมีความผิดเกี่ยวกับทุจริตต่อหน้าที่ก็เลยส่งมานะครับแล้วเรื่องนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่ระหว่างหน่วยงานปปท.ปปช.แล้วก็ DSI นะครับที่ดำเนินการสุดท้ายปปช.ก็มอบให้ DSI ดำเนินการในเรื่องของการสูญหายหรือก็เสียชีวิตของบิลลี่นะครับครับทางนี้นะครับขอ2คำถามครับคำถามแรกเมื่อกี้เห็นว่ามีท่านหนึ่งพูดถึงเซฟการ์ดนะครับซึ่งก็เป็นกลไกสากลนะครับผมถามว่าศาลหรือกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยรู้จักเซฟการ์ดไหมครับคำถามที่1นะครับ2คำถามที่2ถ้าปรากฏสุดท้ายแล้วคดีนี้นะครับผมไม่ได้คิดไปเองนะผมเป็นคนที่อยู่กับ5ปี5เดือนมาผมก็รู้สึกว่าถ้ากระบวนการสุดท้ายแล้วผลปรากฏว่า
อย่างไรก็แล้วแต่ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่รัฐถูกดำเนินคดีตามที่สังคมมองไว้เนี่ยนั่นมีความชอบธรรมที่รัฐก็จะกระทำกับพี่น้องกะเหรี่ยงใช่หรือไม่นะครับขออีกหนึ่งคำถามแถมสุดท้ายครับผมถามว่าถ้าผมกระทำกับใครแล้วผมไม่ทิ้งร่องรอยได้ผมก็จะไม่ผิดถูกไหมครับถามคำถามครับงั้นผมคำถามนี้ให้ทนายแสงชัยแล้วก็คุณสนวันเนาะช่วยผมชอบที่คุณตั้งคำถามเรื่องนี้แล้วก็อยากจะให้พี่น้องเราตั้งคำถามเรื่องนี้กันให้มากๆนะครับสะท้อนให้เห็นจิตใจที่เราใฝ่หาความยุติธรรมแต่ทั้งหลายเราก็จะพบว่าบ้านเมืองเรามันมีภาพที่ทับซ้อนกันอยู่ที่น่าแปลกประหลาดพอสมควรเรามีกฎหมายที่ค่อนข้างสมัยใหม่นะเอาเข้าจริงๆแล้วมีสถาบันที่สอนหลักความเป็นธรรมสอนวิชานิติศาสตร์นะครับผมคิดว่ามหาลัยสอนนิติศาสตร์น่าจะสัก30กว่าแห่งแล้วมั้งตอนนี้มีผู้ปฏิบัติงานเนี่ยที่เป็นนักกฎหมายนี่อยู่ในแทบทุกวงการสาขาอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ข้าราชการตำรวจทหารนะทางฝ่ายปกครองนักกฎหมายทั้งนั้นแต่สภาพอย่างนี้มันควรจะทำให้หลักความเป็นธรรมมันกลายเป็นที่ยอมรับแล้วถือปฏิบัติกันโดยทั่วไปไม่ใช่เหรอแต่เราพบว่าในความเป็นจริงเราเจออีกภาพหนึ่งใหญ่กว่าหรือเปล่าผมเห็นภาพของสิ่งที่คดีบิลลี่ก็ตามคดีปูคออี้ก็ตามหรือการลื้อไล่ลื้อเอาพี่น้องกะเหรี่ยงที่เขาอยู่กับวิถีธรรมชาติแล้วถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนโดยไม่สมัครใจเนี่ยทั้งหมดทั้งหลายนี่ผมเห็นภาพอีกภาพหนึ่งลอยมาซ้อนกันคือระบบอุปถัมภ์ระบบอุปถัมภ์ก็กลายเป็นต้นตอของระบบอิทธิพลและอำนาจนิยมถืออำนาจของการตัดสินใจของผู้คนว่าไปแล้วบางทีโดยไม่สนใจกฎหมายด้วยซ้ำไปแล้วทำไมไม่โดนลงโทษล่ะบางทีก็เจอการทำงานของระบบอุปถัมภ์นี่แหละครับนี่เหตุนี้ไงเราถึงต้องมีปปท.ปปช.ถึงต้องมี DSI เพราะถ้าเราไม่ใช้เครื่องมืออย่างพิเศษบางอย่างมันแก้ปัญหาไม่ได้แต่เครื่องมือนี้ผมเชื่อจริงๆว่าลำพังแค่การออกแบบเครื่องมือก็ยังแก้ไม่ได้อยู่ดีจนกว่าพี่น้องที่เป็นเจ้าของปัญหานี่แหละครับจะได้ช่วยกันลุกขึ้นมาตรวจสอบกรณีบิลลี่ครั้งแรกก็คงไม่ใช่ว่าจะได้ผลนะครับยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนการควบคุมตัวยังไม่ได้ผลเลยไปยื่นขอ DSI รอบแรกก็ยังไม่ค่อยได้ผลนะครับก็รอกันอีกสักระยะหนึ่งงั้นผมถามต่อทนายแสงชัยอีกนิดหนึ่งครับก่อนที่ DSI จะได้มีการรายงานเรื่องชะตากรรมของบิลลี่ที่ผ่านมาเนี่ยทราบว่าสมาคมที่ท่านได้เป็นช่วยเหลือทางกฎหมายกับครอบครัวบิลลี่อยู่ได้มีการร้องให้มีการให้ศาลได้มีคำสั่งนะครับแต่อยู่ระหว่างการนัดของศาลว่าจะไต่สวนเพื่อมีคำสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญนะครับเมื่อทราบชะตากรรมอย่างนี้แล้วจะดำเนินยังไงต่อครับครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวตรงเรื่องนี้เดี๋ยวจะขอสรุปรวมเป็นความเห็นกันละกันนะครับว่าหลังจากนี้ไปกรณีการเรียกร้องสิทธิ์ให้แก่ครอบครัวหรือมีเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นแล้วควรจะทำนะครับผมจะลองประมวลเสนอดูเบื้องต้นเอาตรงนี้ก่อนว่าถ้าเราแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างระบบอุปถัมภ์และระบบอุดอิทธิพลอำนาจนิยมเนี่ยพยายามที่จะทำให้ความระบบความยุติธรรมตามกฎหมายเนี่ยมันต้องบิดเบือนเสียไปมันควรไหมที่เป็นภาระหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันสนับสนุน DSI ให้สามารถใช้คุณธรรมทางกฎหมายไปเอาชนะระบบอุปถัมภ์ที่ยังเลวร้ายอยู่ที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่นะบ้างในบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าควรต้องสนับสนุน
สนับสนุนด้วยกำลังของพี่น้องเหล่านี้แหละอีกเรื่องหนึ่งกรณีที่บิลลี่ถูกเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นภาพอีกภาพหนึ่งไปพร้อมๆกันภาพนี้คือภาพระหว่างความเชื่อเรื่องการจัดสรรทรัพยากรกับสิทธิของผู้อยู่กับทรัพยากรระหว่างคนที่ทำกินโดยพึ่งธรรมชาติแล้วอิงอาศัยอยู่กับธรรมชาติอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทำไมที่มึงมีมุมมองที่ต่างกันจนกระทั่งกลายเป็นตรงกันข้ามจนกระทั่งกลายเป็นเหตุที่คนกับป่าอยู่ร่วมกันไม่ได้เป็นที่มาของปัญหาของบิลลี่เนี่ยแหละปัญหาของปู่คออี้เนี่ยแหละและก็เป็นปัญหาการไล่ลื้ออพยพโยกย้ายชุมชนกะเหรี่ยงอย่างต่อเนื่องจนแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีการกระทำอย่างนั้นอยู่นี่คือปัญหานี้ด้วยเราจะทำยังไงที่จะลบล้างไอ้มายาคติท่อที่มันมีความเข้าใจผิดกันอย่างลงลากฝังลึกกันมาในบ้านเราเนี่ยมาอย่างยาวนานกันอย่างนี้คงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะรับผิดชอบได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายรัฐเนี่ยนอกจากไม่อาจจะรับผิดชอบได้ตัวเองยังเป็นปัญหาในหลายประการด้วยซ้ำไปอันนี้เรียนอย่างตรงไปตรงมาไม่เชื่อลองดูตัวอย่างง่ายๆผมติดตามข่าวคนหายในป่าสงวนในอุทยานมาหลายกรณีผมพบว่าแต่ละครั้งมีการระดมเฮลิคอปเตอร์เจ้าหน้าที่เดินเท้านับร้อยค้นหาเดินป่ากันเป็นเดือนเพื่อสืบหาเพียงแต่ว่าขอให้มีร่องรอยสักนิดหนึ่งเถอะของบรรดาสิ่งที่มันสูญหายไปหรือชิ้นส่วนหรืออะไรก็ได้ขอโทษกรณีบิลลี่ผมไม่เคยเห็นความพยายามเช่นนี้จากอุทยานแก่งกระจานมาพบที่ DSI นี่แหละไม่รู้จะตั้งคำถามกับใครเหตุใดถึงมันถึงเกิดภาพอย่างนี้ขึ้นในสังคมไทยล่ะสุดท้ายถ้าจะถามว่าแล้วต่อไปนี้จะทำอะไรกับกรณีของพี่น้องกะเหรี่ยงเราที่สูญเสียผมไม่ได้พูดถึงมินอคนเดียวเพราะมินอไม่ใช่ผู้สูญเสียเพียงคนเดียวจากกรณีบิลลี่มินอเป็นตัวแทนของผู้ที่พยายามจะลุกขึ้นมาต่อสู้ปกป้องเหมือนกับบิลลี่นี่ไงปกป้องอะไรปกป้องให้พี่น้องกะเหรี่ยงเรายังคงอยู่กับป่าตามวิถีดั้งเดิมของเราได้ผมคิดว่าจิตใจเช่นนี้วันนี้ที่เห็นภาพนี้ผมคิดว่าจิตใจนี้ยังอยู่ในพี่น้องกะเหรี่ยงเราทุกบ้านทุกชุมชนขอให้กำลังใจพี่น้องอย่าได้เลิกลาเพราะนี่คือต้องบอกตรงๆว่าเป็นความฝันสุดท้ายของปู่คออี้หรืออาจจะของบิลลี่ด้วยเรามาช่วยกันทำต่อครับชัดเจนเราจะยื่นคำร้องต่อไปสู้กันด้วยวิถีทางทางกฎหมายร่วมกับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงเนี่ยครับขอบคุณครับมีคำถามอีกไหมมีคำถามทางโน้นอีกขอไมค์เลยครับสวัสดีครับ my name is Frederick Roski. I'm the Asia Pacific Director of the International Commission of Jurists. ผมชื่อเฟเดริกนะคะผมเป็นตัวแทนจาก ICJ เป็นผู้อำนวยการภาคพื้น Asia Pacific ค่ะ And on behalf of the ICJ here and globally, I would just like to begin to offer our condolences and support to the family of Billy and his community.ในนามของ ICJ นะคะวันนี้ผมก็เลยอยากที่จะมาแสดงความเสียใจแล้วก็ต่อครอบครัวของคุณบิลลี่ในวันนี้อะค่ะ Today is a sad day. It would be happy if he were returned to his family and his community. วันนี้เป็นวันที่เศร้ามากเลยค่ะซึ่งมันจะดีมากๆเลยถ้าคุณบิลลี่ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวค่ะ But I would just like to say from the perspective of an international organization,It is awful. Also, hopeful to see the DSI, Human Rights Defenders,
family members of the community and students all together demanding justice for his death. ก็คือตอนนี้ก็คือว่า ICJ ก็เลยอยากจะบอกว่าทั้งตัวเราอยากจะเรียกร้องให้ทั้งตัวนักปกป้องสิทธิ์ทั้งครอบครัวทั้งประชาชนนักศึกษาคนทั่วไปอ่ะค่ะออกมาเรียกร้องความสูญเสียที่ครั้งนี้ให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในสังคมไทยค่ะ As I listen, I would just like to add from the international community's perspective that we understand the complexities of such an investigation. We understand the barriers that both the authorities and family and community face in seeking justice.ตามที่ได้ฟังวันนี้ค่ะผมก็ได้เข้าใจกระบวนการที่มันซับซ้อนยุ่งยากในหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นของการสืบสวนสอบสวนหรือการเข้าถึงข้อมูลต่างๆของญาติค่ะ But I think it is worth a reminder that enforced disappearance and unlawful killing are not only violations of Thai law, they're violations of international law and Thailand's obligations internationally. การบังคับให้สูญหายอะค่ะมันไม่ผิดเฉพาะกฎหมายไทยแต่มันก็ผิดทั้งกฎหมายในทางระหว่างประเทศด้วยอะค่ะ So whatever the outcome of investigations, however these crimes are ultimately prosecuted, it must be done in a way that acknowledges the seriousness of these kinds of crimes.ผลจะออกมาเป็นยังไงก็ไม่แน่แต่ว่าหมายถึงว่าผู้ที่กระทำความผิดก็จะต้องการกระทำความผิดดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำที่มีความร้ายแรงมากในทางทั้งกฎหมายไทยแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศค่ะ In the end justice will not be served by the killing being treated as an administrative problem or an administrative offense or simply an act of public corruption I think real justice requires an acknowledgement that thisconstitutes one of the most serious crimes that can take place in international law. ก็คือท้ายสุดแล้วอะค่ะกระบวนการยุติธรรมหรือว่าความยุติธรรมต่างๆอะค่ะมันก็ต้องอยู่ในรูปของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงทางกฎหมายอะค่ะที่จะต้องมีการออกกฎหมายแล้วก็บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพอะค่ะ And as a number of speakers have said, it's also an opportunity to address bigger issues such as injustices suffered more broadly by the Karen community and systemic problems in the investigation and prosecution of serious crimes, not just in Thailand, but throughout the world, in fact. จากที่ผู้พูดนะคะก็ได้พูดกล่าวถึงนะคะถึงเราเห็นถึงความที่พี่น้องกะเหรี่ยงนะคะจะต้องพบกับความไม่ยุติธรรมหลายอย่างแล้วก็รวมทั้งความยุ่งยากลำบากในกระบวนการสืบสวนสอบสวนนะคะเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนBut I just wanted to stand up and offer the ICJ's continued support to Billy's family, community, to the lawyers, and also where appropriate to the authorities that continue to investigate the case. ท้ายสุดแล้วผมในฐานะของ ICJ ก็อยากจะบอกว่า ICJ ก็คือจะซัพพอร์ตงานนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่ากับครอบครัวกับหรือกับทนายนะคะยังไง ICJ ก็ยังที่จะช่วยเหลือในการทำงานสนับสนุนด้านนี้ทั้งในไทยแล้วก็ในทางระหว่างประเทศค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอเชิญท่านต่อไปครับท่านต่อไปคำถามเลยนะครับเป็นข้อคำถามคล้องใจแล้วคนที่นั่งนี่ก็คิดว่าน่าจะคล้องใจนะคะคือน้อยเดียวไม่มากจะถามว่า5ปีนัดวันตั้งแต่ที่บินดี้โดนจับจนกระทั่งเห็นกระดูกนะคะมันคดีที่ว่าถูกฟังข่าวนี้ถูกอ้างมาโดยตลอดว่าเพราะเอาน้ำผึ้งป่าลงมาแต่ที่พันมาเนี่ยจะเป็นสัตว์ตายหรือน้ำผึ้งป่ามันหลั่งไหลเข้ามามากมายไกลกองแต่คนมันไม่หายตรงนี้แหละมันทำให้คล้องใจถ้าไม่ถามวันนี้สงสัยมันจะกลับไปนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นต้องถามหน่อยหนึ่งแล้วมันมีกฎหมายรูไหนช่องไหนอีกยังไงก็ไม่รู้ตรงนี้มันจงแค่น้ำผึ้งป่านี่นะคดีน้ำผึ้งป่านี่คนหายไป5ปีค่ะนี่อยากจะถามตรงนี้ว่าจะพอมีคำตอบแบบว่ามาเป็นคดีจนทำให้คนต้องหายไป5ปีเชียวหรือนี่คือความอึดอัดใจมา5ปีทีเดียวเลยเชียวนายธนะเป็นคนกะเหรี่ยงพรงคนนึงเขาบอกว่ากะเหรี่ยงพรงเขาพูดนะถ้าเกิดว่ากะเหรี่ยงเขาบอกนี่มาเป็นคำพูดลมแรง
นะคะมีแค่นี้อยากจะได้คำตอบให้มันมีกฎหมายข้อไหนที่มันผิดทำให้คนหายน้ำพึ่งป่าครับงั้นต่อด้วยคำถามแล้วก็รวบเดียวเลยนะครับท่านใดที่มีท่านวิทยากรขออนุญาตนะท่านใดอยากจะตอบคำถามไหนเชิญได้นะครับเดี๋ยวขอถามก่อนครับขออนุญาตนะครับผมก็เข้าใจดีนะครับผมก็เป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะครับผมอยู่ใกล้นะครับอยู่ตำบลยาหัดนะครับอยู่ใกล้เขตตะนาวศรีนะครับผมความรู้สึกว่าผมเสียใจมากๆคุณบิลลี่ได้เสียชีวิตไปตั้งแต่27และปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่5ปีไปแล้วช่วงนั้นผมอยากจะทราบว่าใครเป็นคนรับผิดชอบแล้วทำไมไม่ไปดูแลตายได้อย่างไรไอ้แค่น้ำพึ่ง 3-4 ขวดแล้วทำไมข้าราชการส่วนนั้นที่รับผิดชอบไม่อิทธิพลเหรออีกหน่อยนั้นชาติพันธุ์ของพวกเราไม่ว่าจะเป็นพี่น้องปากกยอพี่น้องกะเหรี่ยงไทยก็เหมือนกันอยู่ในเขตตะนาวศรีหรืออยู่ในเขตที่ว่าจะมีโอกาสนะครับฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าณวันนี้ถ้าว่าทางเจ้าหน้าที่ของบิดเอสไอไม่อยู่นั้นผมคิดว่าบิลลี่นั้นจะสาบสูญไปก็ได้ครับฉะนั้นนะครับผมฝากความหวังไว้กับท่านทางหน่วยงานของดีได้หายด้วยนะครับขอบคุณมากครับมีคำถามอีกไหมครับผมจะเอารวดเดียวให้จบแล้วก็ท่านวิทยากรแต่ละท่านอยากพูดอะไรก็ให้เป็นครั้งสุดท้ายครับเชิญครับทางนู้นครับขออนุญาตขอไมค์ด้วยครับขอทางนี้ยกมือก่อนครับขอรอแป๊บหนึ่งครับค่ะก็สวัสดีค่ะก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้งนะคะจากทางภาคเหนือนะคะก็เมื่อกี้ได้ฟังจากท่านวิทยากรท่านทนายแสงชัยที่พูดถึงว่าความเป็นธรรมเนี่ยต้องย่อมที่จะเกิดขึ้นได้เสมอถ้าพวกเราทุกคนในชุมชนเนี่ยลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เห็นด้วยมากๆเพียงแต่ว่าถ้าประเด็นเหล่านั้นเนี่ยเป็นประเด็นที่พี่น้องทุกคนรู้สึกกลัวขึ้นมาเนี่ยการที่ทุกคนลุกขึ้นมาสู้เนี่ยก็อาจจะเห็นค่อนข้างน้อยเนาะกรณีของบิลลี่เนี่ยเป็นคิดว่าเป็นสิ่งที่โชคดีที่พี่น้องแก่งกระจานทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมแล้วก็เห็นว่าเป็นประเด็นกรณีรวมทำให้มามีส่วนร่วมแล้วต้องกระทุ้งบ่อยๆให้มันดังขึ้นเรื่อยๆจนท้ายที่สุดเนี่ยไม่ว่าทาง DSI ต้องรับเรื่องแล้วต้องขับเคลื่อนให้มันจริงจังแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยคดีของบิลลี่ไม่ใช่คดีแรกคดีเดียวที่มันเกิดขึ้นกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์มันมีหลายๆคดีที่เกิดขึ้นแต่ว่าเสียงไม่ดังมาถึง DSI เสียงไม่ดังมาถึงปปท.เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงกลายเป็นเล็กๆน้อยๆที่ถูกยิงตายถูกฆ่าตายในพื้นที่เยอะแยะไปยกตัวอย่างเช่นเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาที่เวียงแหงที่ชาวบ้านถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงตายชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านเป็นพยานได้ทั้งอำเภอทั้งนายกอบต.ทุกคนเป็นพยานได้แต่ได้ที่สุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงแล้วใครที่จะลุกขึ้นมาปกป้องพี่น้องล่ะอันนี้เป็นประเด็นที่เราไม่รู้วิธีที่จะกระทุ้งดังๆให้ถึงหู DSI ถึงปตท.ได้อย่างไรเนาะก็อันนี้จะฝากประเด็นด้วยว่าเสียงของพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยเป็นเสียงในพื้นที่ที่อาจจะไม่ดังถึงท่านดังนั้นเนี่ยจะมีวิธีการกระบวนการยังไงที่จะมารับฟังเสียงเล็กๆน้อยๆความยากลำบากหรือการถูกกระทำซ้ำๆจากเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ได้อย่างไรนะคะขอบคุณค่ะครับเชิญทางนี้ครับครับขอโอกาสนิดนึงนะครับคือเท่าที่ฟังดูเนี่ยจะถามหาว่าใครควรจะรับผิดชอบแล้วก็มีเรื่องของกระบวนการสอบสวนเรื่องหลายๆเรื่องแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยวันนี้จากนี้ไปเราจะทำยังไงอ่ะในเมื่อมันมีนักปกป้องสิทธิ์เมื่อเราบอกว่าบิลลี่เป็นคนเริ่มต้นแล้วก็เริ่มมีแล้วภรรยาของคุณบิลลี่ที่เป็นนักต่อสู้ปกป้องสิทธิ์ต่อไปเราจะมีกลไกยังไงให้มันมีการปกป้องนักปกป้องสิทธิ์นักอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งหมดทั้งมวลผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและอีกหลายๆคนโดนอุ้มแล้วหายไปสาบสูญโดยที่ไม่มีร่องรอยอันนี้ผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยเราควรมีกลไกปกป้องนักปกป้องสิทธิ์ขอบคุณครับดีไหมครับหมดแล้วนะครับนั่นคือเสียงสะท้อนนะครับจากพี่น้อง
คนไทยชาติพันธุ์กะเหรี่ยงรวมทั้งเสียงมือหนอประกอบกันดินชัดนะครับว่าต้องการอะไรนะครับรัฐมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนชีวิตร่างกายทรัพย์สินนะครับดังนั้นผมก็จะขอให้เป็นรอบสุดท้ายนะครับไล่มาจากท้ายสุดเลยนะครับคุณสาวันแล้วก็คุณแสงชัยมาที่ปปท.แล้วก็ DSI สุดท้ายนะครับมือนอสะท้อนไปให้เห็นชัดแล้วอยากจะพูดอะไรเป็นรอบสุดท้ายนี้ครับเชิญครับจะขออนุญาตตอบคำถามแล้วกันนะคะที่เมื่อกี้มาจากเมื่อกี้มีคนถามมานะคะอย่างเช่นอย่างประเด็นเซฟคาร์ดหรือว่ากลไกการป้องกันแล้วก็เรื่องกรณีไม่ทิ้งร่องรอยนะคะคือจริงๆในกฎหมายไทยอะค่ะมีบ้างอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นสิทธิ์พอเวลาคนถูกจับเนี่ยเราต้องได้พบครอบครัวเราต้องได้พบมีสิทธิ์ในการพบทนายแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาในเชิงปฏิบัติมากกว่านะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่พบทนายเราได้พบครอบครัวจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่ทั้งที่กฎหมายเนี่ยบอกว่าต้องแจ้งภายในโอกาสแรกนะคะแล้วก็ต้องให้ความช่วยเหลือให้ได้พบนะในกรณีของการอุ้มหายเนี่ยจะมีความท้าทายมากขึ้นเข้าไปอีกนะเพราะว่าองค์กรหน่วยงานที่ทำการตรวจสอบที่ทำการจับกุมคนผู้ที่ต้องสงสัยเนี่ยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐในกรณีอุ้มหายนะคะดังนั้นหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบสอบสวนเนี่ยก็ควรจะเป็นองค์กรที่ค่อนข้างเป็นกลางนะคะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างกรณีบิลลี่อาจจะเห็นคือไปอยู่ที่ตำรวจก่อนเดี๋ยวค่อยไปตรงนู้นตรงนี้ก่อนจะมา DSI คือค่อนข้างงงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีตัวกฎหมายใหม่ออกมาอย่างร่างพรบ.นะคะก็จะใส่ไปชัดเจนว่าเรื่องต้องมาถึง DSI ก่อนเลยถ้าสงสัยว่าเป็นการอุ้มหายนั้น DSI ก็ต้องจับตั้งแต่แรกพอขึ้นไปศาลก็คือควรจะเป็นศาลที่ใช้อำนาจไต่สวนก็เลยเป็นศาลทุจริตก็คือให้ผู้พิพากษามีอำนาจในการเรียกพยานหลักฐานคือผู้พิพากษาเนี่ยจะมีอำนาจเยอะกว่าศาลปกตินะคะก็คือเป็นการวางอำนาจไว้ที่ทางนั้นนะคะทีนี้เมื่อกี้ตอนแรกอะค่ะคุณบาดาพูดถึงตัวพิธีสารระหว่างประเทศตัวนึงที่น่าจะตอบหลายคำถามที่ถามมาเมื่อกี้เลยนะคะคือตัวพิธีสารมินนิโซตาซึ่งเพิ่งแก้ไขประมาณ2ปีที่แล้วนะคะอันนี้พูดถึงหลักระหว่างประเทศว่าการสืบสวนสอบสวนการอุ้มหายแล้วก็การเสียชีวิตโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งรวมถึงวิสามันฆาตกรรมเลยพิธีสารตัวนี้ค่ะเปิดตัวในไทยในเวลาพร้อมๆกับเปิดตัวที่เจนีวาแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐไทยรวมถึง DSI อะค่ะก็เคยเข้าการสัมมนาการฝึกอบรมในตัวพิธีสารนี้ด้วยนะจุดที่น่าสนใจของพิธีสารนะคะคือบอกว่ามีวรรคนึงบอกว่ากรณีคนหายเนี่ยแม้ว่าจะไม่เจอชิ้นส่วนไม่เจอศพแต่รัฐก็ยังต้องสอบสวนจะต้องหาข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างโดยมีเป้าหมายเพื่อการดำเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยอยู่ดีแม้ว่าจะไม่เจอชิ้นส่วนศพเพราะอันนี้เป็นปัญหาหลักของอุ้มหายทุกที่อะค่ะก็เจ้าหน้าที่จะบอกว่าอ่ะหายไปแล้วหาอะไรไม่เจอแล้วรู้ได้ไงว่าเกิดอะไรขึ้นนะพิธีสารตัวนี้ก็เลยพยายามออกมาเพื่อกลบช่องว่างนี้ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้กฎหมายภายในกับวัฒนธรรมของการสอบสวนของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปจนถึงขั้นนั้น 100% แต่ว่าก็ยังมีความพยายามอย่างเช่นในกรณีนี้นะในพยายามค้นหาข้อมูลหาข้อมูลพยานแวดล้อมต่างๆนะคะเพื่อไปดูว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดนะคะอันนี้ก็คือในประเด็นที่เราพูดว่าถ้าเกิดทิ้งทำโดยไม่มีร่องรอยอะค่ะจะสามารถรอดพ้นได้ไหมก็คือคำตอบก็คือถ้าตามหลักระหว่างประเทศแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องหาข้อมูลสภาพแวดล้อมมาประกอบอยู่ดีนะคะเพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยนะคะส่วนในเมื่อกี้มีการพูดถึงกรณีสิทธิ์ของญาตินะคะสิทธิ์ของญาตินี่พูดถึงในมิติศาลเหมือนกันว่าญาติหนึ่งต้องรับการบอกกล่าวอยู่เสมอนะคะต้องรับการอัปเดตว่าคดีเป็นยังไงต้องเป็นคนแรกๆที่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่นะคะรวมถึงสำคัญคือจะต้องได้รับการปกป้องแล้วก็คุ้มครองนะคะในไทยอ่ะมีตัวกฎหมายพรบคุ้มครองอยู่แต่ว่าในทางปฏิบัติก็ยังมีกลไกที่อาจจะไม่ได้เข้าถึงรวดเร็วนักนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เท่าที่คุยกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีความพยายามปรับปรุงแก้ไขอยู่นะคะเราก็หวังว่าการปรับปรุงแก้ไขเหล่านี้ค่ะจะเป็นไปได้โดยเร็วนะคะและประการสุดท้ายตัวพิธีสารพูดถึงความเป็นอิสระความเป็นกลางของผู้สอบสวนเมื่อกี้เราอาจจะได้ยินนะคะจากหลายๆหน่วยก็คือมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ชุดผู้สอบสวน
อยู่หลายชุดอยู่จริงๆแล้วทั้งหลายๆหน่วยงานนะคะมีการเปลี่ยนเพราะว่ากลัวเรื่องความเป็นกลางซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเรามีความสงสัยว่าเจ้าหน้าที่อาจจะไม่เป็นกลางอาจจะไม่สามารถพดุงความยุติธรรมได้ก็ควรจะมีการเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่น่าจะมีความเป็นกลางมาปฏิบัติหน้าที่อะค่ะพี่แสงชัยต่อเลยครับครับผมมีความมั่นใจอย่างนี้ครับความเลวร้ายหรืออาชญากรรมทุกชนิดล้วนมีร่องรอยคุณเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะทำลายร่องรอยทุกชนิดที่มีอยู่ข้อที่สองกฎแห่งกรรมนั้นมีจริงข้อที่สามเรายังต้องมีปัญหาต้องแก้ไขปัญหาร่วมที่เป็นความทุกข์ยากเป็นความจำกัดร่วมกันอีกหลายเรื่องเช่นพี่น้องกะเหรี่ยงเรานี่ควรจะถูกปฏิบัติอย่างพลเมืองชั้นสองเลยผมฟังคำถามว่าแค่น้ำผึ้งสะท้อนอะไรครับสะท้อนว่าเพียงแค่วิถีการหากินหาอยู่ของผู้คนเนี่ยทำให้กลายเป็นความผิดทางกฎหมายแล้วเหรอที่จะต้องรับโทษถึงจำคุกเอาละต่อให้มันผิดอย่างนั้นจริงเพราะพอดีพรบ.อุทยานเขาเขียนคลุมไปถึงแล้วเวลาจะใช้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าหน้าที่จะตีความกันแค่ไหนมันคลุมไปถึงรวมเอาน้ำผึ้งเข้าไปด้วยว่านี่แหละคือการเก็บของป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องรับอนุญาตแต่ถามว่าในสายตาของราชการไทยแล้วหน่วยงานของรัฐกรมอุทยานกรมป่าไม้เคยมองเห็นปัญหาการดำรงอยู่ของวิถีชีวิตผู้คนที่อยู่ในป่าเนี่ยเป็นภาระในการไปวางระเบียบที่เหมาะสมกับเขาไหมหรือไม่ต้องคิดผมก็อยากถามและผมคิดว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องไม่ว่าพี่น้องมงพี่น้องกะเหรี่ยงทุกชนชาติของเราต้องถามกันดังๆด้วยถามกันจนกว่ารัฐจะเริ่มเข้าใจเสียทีว่าพวกเราเองเนื้อแท้แล้วคนที่รักษาป่าอยู่เพราะต้องอยู่กินอยู่กับป่าไม่มีวันจะทำลายผืนป่าถ้าเมื่อไรทำความเข้าใจตรงนี้ร่วมกันได้หลายๆอย่างน่าจะดีขึ้นโดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปปรับกฎหมายอะไรมากนักด้วยซ้ำไปการมีกฎหมายก็จะยิ่งเป็นตัวส่งเสริมความมั่นคงให้แก่วิถีชีวิตให้แก่ความเป็นธรรมในชีวิตของผู้คนของเราไงครับครับขอบคุณครับครับเนื่องจากเวลาจำกัดนะครับดังนั้นขอมื้อนออีกนิดนึงแล้วกันนะครับจะพูดอะไรไหมมื้อนอจะพูดอะไรไหมครับไม่นะครับพอพูดไปเยอะแล้วแล้วก็สะท้อนให้เห็นชัดแล้วนะครับคงไม่เปิดฟอร์แล้วนะครับเพราะว่ามีเวทีอีกช่วงบ่ายอีกนะครับก็สำคัญมากซึ่งเกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตพี่น้องทั้งหมดเลยด้วยนะครับมาที่ปปท.เลยนะครับอยากจะให้ความมั่นใจอะไรในเรื่องการทำหน้าที่ของรัฐครับครับ ก็เข้าใจแล้วครับแล้วก็เห็นใจแล้วก็ความรู้สึกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็นะครับเห็นใจในส่วนนี้นะครับทีนี้เมื่อกี้ที่มีการถามว่ามีการมีกฎหมายไหมที่ให้อุ้มเรื่องหายเรื่องน้ำผึ้งอะไรไม่มีนะครับซึ่งกรณีนี้ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมานะครับมันก็มีพยานหลักฐานนะครับผิดถูกก็ว่าไปแล้วก็เปรียบเทียบปรับหรือยังไงก็ว่าไปนะมันก็ต้องมีพยานหลักฐานก็ให้โอกาสต่อสู้ไปแต่ตรงนี้นะครับโดยส่วนตัวเห็นแล้วพฤติการแห่งคดีเนี่ยมันมีความผิดปกตินะครับตรงนี้เรื่องตรงนี้แล้วก็มีเกิดการสูญหายไปแสดงว่าพยานหลักฐานนั้นมันก็ต้องมีความเชื่อมโยงกันนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่อยากก้าวล่วงในทางคดีนะครับแต่ถ้าโดยส่วนตัวแล้วเห็นว่ามันผิดปกตินะครับและนี่ที่ทางท่านทนายความพูดก็เห็นด้วยครับกฎหมายไทยเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับเพียงแค่เอาจริงเอาจังปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาก็พอแล้วครับนะครับเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐเองนั้นตระหนักและเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่แค่ไหนอย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นสิ่งที่ทางวิทยากรได้พูดไปก็คือภาคประชาชนนะครับต้องเข้มแข็งนะครับต้องสร้าง
ครือข่ายที่มันเข้มแข็งแล้วก็ตรวจสอบนะครับอย่างจริงจังนะครับขอบคุณครับต่อไปทางดีไซน์นะครับมีคำถามสำคัญในเวทีนี้ที่เป็นหัวข้อเรื่องนี้เลยครับว่าบุคคลใดต้องรับผิดชอบกรณีบิลลี่ที่ถูกฆาตกรรมนี้ท่านพอที่จะให้ความมั่นใจได้แค่ไหนครับความรับผิดชอบคงจะถูกแยกออกเป็น2 อย่างนะครับเร็วๆนะครับก็คืออย่างผมเนี่ยรับผิดชอบในการดำเนินคดีแต่ว่าการรับผิดชอบในลักษณะเนี้ยก็คือคุณบิลลี่เนี่ยหายไปแล้วก็กระบวนการอย่างนี้เนี่ยใครจะลงมาดูแลเพราะไม่งั้นถ้าเกิดมันเกิดขึ้นอีกหรือเกิดมาแล้วหรือเป็นอย่างนี้นะครับรับผิดชอบเนี่ยผมแยกเป็น2 อย่างคำถามนี้นะรับผิดชอบเรื่องการดำเนินคดีไม่ต้องห่วงผมเดินมาถึงวันนี้ได้อย่างนี้แล้วถ้าผมจะเป็นมวยล้มต้มคนดูเนี่ยหรือว่าไปทำไม่ดี DSI ก็คงอยู่ไม่ได้นะครับไม่ว่าใครกระทำความผิดแล้วพยานหลักฐานไปถึงผมต้องพูดอย่างนี้ต้องดำเนินคดีกันให้เด็ดขาดนะครับอาจารย์แสงชัยได้พูดเรื่องระบบอุปถัมภ์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่อยู่ในประเทศไทยมานานก็เรียนท่านไว้อย่างนี้ว่าการดำเนินคดีในเรื่องนี้จะตรงไปตรงมาพยานหลักฐานถึงใครอย่างไรจะดำเนินคดีให้หมดนะครับก็ให้ความมั่นใจกับท่านตรงนี้ไว้ก่อนนะครับท่านจะได้ไม่ไปฟังจากที่อื่นนะครับเพราะว่าบางทีก็มีคนเข้าไปเขียนเดี๋ยวก็เป็นมวยล้มต้มคนดูเดี๋ยวก็อย่างงู้นอย่างนี้ไปถามผมที่ทำงานมีเวลาขึ้นไปให้เที่ยวห้องผมชั้น11นี่ไปถ้าผมทำไม่ดีไปชี้หน้าด่าผมลองหัวล้นไม่ได้เรื่องเลยไปเอากันให้ชัดเจนนะแต่ถ้ามันจะได้หรือไม่ได้อย่างไรเนี่ยก็ต้องว่ากันที่พยานหลักฐานนะครับผมคงพูดเร็วๆได้แค่นี้อ้าวเชิญครับก็ผมไม่ต้องสรุปอะไรนะครับเรื่องราวทั้งหมดที่เรามีส่วนร่วมกันในเวทีวันนี้สรุปไปในตัวแล้วก็ทุกท่านได้คำตอบของท่านอยู่แล้วต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านขอบคุณมื้อนอนะครับที่เป็นตัวแทนของพี่น้องทั้งหมดเลยของพี่น้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมเวทีแล้วก็มาจากทางไกลด้วยขอจบเวทีแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณผู้ดำเนินรายการแล้วก็วิทยากรในช่วงเช้ามากๆเลยนะคะเราก็ได้ข้อมูลนะคะที่ทุกคนอยากจะรู้แล้วก็อยากจะเข้าใจจริงๆว่า5ปีนะคะทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการอะไรแล้วบ้างตอนนี้จะขอให้ทุกคนนะคะพักนะคะรับประทานอาหารกลางวันด้านนอกนะคะมีอาหารทางมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเจ้าภาพนะคะเชิญรับประทานอาหารด้านนอกนะคะแล้วขอให้กลับเข้ามาตอนเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะจะมีเวทีที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนมรดกโรคของผืนป่าแก่งกระจานนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะ